โอเคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครูขาครูต้องเรียกขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะพวกเราทุกคนค่ะไม่เจอกันมา1อาทิตย์เนาะใช่ไหมลูก1อาทิตย์นะโอเนาะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะครูลุงเรียกซะแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะคะเชิญค่ะทุกคนค่ะเข้ามาเร็วๆจ้าเข้ามาเลยอ้าวแชร์รัวๆแชร์รัวๆนะคะมาจ้าสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์คุณสุภลักษณ์รวมมาแล้ว60ดาวเอ้ย50ดาวขอบคุณค่ะคุณแอนนี่คุณเป็นวดีนะคะคุณซูฟี่นะคะคุณชนิดาภาค่ะมาคุณพลอยค่ะโค้ชโอมาแล้วค่ะคุณพรพันธ์ค่ะคุณสวิตรีนะคะมาค่ะคุณเกียรติแก้วนะคะคุณปนัดดาค่ะคุณเพ็ญวดีลูกจ๋าเพ็ญวดีสวัสดีลูกนะคะแป๊กกี้วูนะคะเนยตาร์ทมาค่ะคุณสิริเพชรนะคะคุณสุกัญญาค่ะรัฐพิชาค่ะพี่แอดวันระวีค่ะหนูไอโมบายค่ะลูกยูนิเวอร์เซียมาแล้วลูกคุณปุ้ยค่ะคุณอมรรัตน์คุณบุญพิษคุณเพ็ญนภามาจ้าทุกคนคะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยและเข้ามาเร็วครูอิสรีของพวกเราเข้ามาแล้วนะคะคุณบุญระดาเข้ามาแล้วคุณซินคุณอุชากรสวัสดีจ้าไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะคิดถึงกันไหมคะไม่เจอกันก็เกือบอาทิตย์หนึ่งนะคะวนใช่ไหมอ้อม5วันหรือ7วันอะใช่ป่ะโอนานเลยอะแม่นะคะคิดถึงกันบ้างไหมแม่คิดถึงจ้าคิดถึงมากเลยทุกคนค่ะคิดถึงสุดๆนะคะคุณเกตรัวดาวมา50ดวงให้กับครูรุ้งขอบคุณคุณเกตค่ะคุณป้อมคุณปิยะนันท์เข้ามาค่ะคุณแหม่มซ่าค่ะคุณขวัญชนกมาค่ะเพ็ญวดีบอกจ่ายค่าเรียนแล้วค่ะอารีบแชร์ก่อนนี่วันนี้นะครูจะบอกแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยครูบอกเอ้ยเสียงดังเปล่าไมค์โอเคอยู่เสียงดังไหมคะลูกทุกคนจ๋าเสียงชัดเสียงดังไหมคะทุกคนจ๋าสุกัญญาต้าบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งสวัสดีค่ะหนูมาแล้วนะคะลินดานะคะจากสปป.ลาวสวัสดีลูกนะคะนิตตาลัคกี้เกิร์ลสวัสดีค่ะขวัญชนกมานิตยามาค่ะมาเลยจ้าครูอิสรีบอกคิดถึงคิดถึงแชร์ค่ะแชร์แชร์ก่อนลูกเร็วแชร์มาครูแชร์ด้วยครูรุ้งแชร์ด้วยนะคะวันนี้ครูครูบอกงี้ดีกว่าลูกวันนี้คือ3ขั้นตอนที่ครูรุ้งใช้กดแรงดูดดึงดูดบ้านวันนี้ที่แรกบอกแอดมินนะบอกทีมงานบอกว่าลูกตั้งชื่อไลฟ์เลยเขียนชื่อไลฟ์เลยว่า3ขั้นตอนนะคะเสกบ้านเสกรถครูพูดแบบนี้เลยด้วยซ้ำแล้วครูบอกเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะไม่อยากจะโฆษณาชวนเชื่อแบบนั้นนะคะ3ขั้นตอนเสกบ้านเสกรถแต่คือก็มันเรื่องจริงอ่ะก็มันเสกอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ครูคนเดียวอ่ะลูกศิษย์ครูที่ใช้กดแรงดึงดูดเหมือนกันที่ครูสอนนะคะเรียกว่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบเสกบ้านเสกรถเหมือนกันนะคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถูกป่ะจริงมะแต่เราก็ไม่อยากพิมพ์คำนั้นไปว่า3ขั้นตอนการใช้กดแรงดึงดูดเสกบ้านเสกรถนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็น3ขั้นตอนที่ครูรุ้งใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดบ้านดีกว่าคือช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะลูกศิษย์ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องการดึงดูดบ้านเยอะมากตั้งแต่ลูกศิษย์ที่แบบว่ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองจนกระทั่งถึงลูกศิษย์ที่แบบว่าอยู่บ้านหลังละ20ล้านแล้วแล้วเขามีเป้าหมายต้องการซื้อบ้านหลังละ100ล้านนะคะเขาก็มาปรึกษาครูรุ้งถามกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วครูรุ้งก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามีคำถามเยอะๆแบบนี้อยากจะเอามาตอบรวมกันเลยทีเดียวแล้วก็เทคนิคนี้คุณสามารถใช้ดึงดูดที่ดินได้เทคนิคนี้คุณสามารถใช้ดึงดูดโรงงานได้ทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ครูรุ้งสอนนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งเอาไปดึงดูดโรงงานอุตสาหกรรมของตัวเองมาแล้วนะคะและลูกศิษย์ครูรุ้งมากมายนะคะที่เป็นสายอสังหาริมทรัพย์ก็เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ดึงดูดที่ดินมาแล้วก็กดแรงดึงดูดอ่ะมันก็ใช้ได้กับทุกเรื่องนั่นแหละโอเคไหมแต่วันนี้ครูอยากจะขยี้นะคะหรือว่าขยายส่วนในเรื่องของการดึงดูดบ้านให้ชัดเจนโอเคไหมคะวันก่อนเพิ่งบอกครูอ้อมไปใช่ไหมลูกจริงๆจะไลฟ์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วนะคะแต่มีงานทุกวันเลยมีคิวงานแน่นทุกวันเลยนะคะอาทิตย์นี้ก็จูนลงมาเลยจักรวาลก็จูนลงมาให้ครูเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้รวมทั้งครูอ้อมเองด้วยก็ได้มีโอกาสคุยกันส่วนตัวแล้วก็ให้ปัญญาครูอ้อมไปให้องค์ความรู้ครูอ้อมไปอย่างชัดเจนวันนี้อยากจะเอามาบอกพวกเราดีไหมคะ
โอเคขอบคุณทุกสรรพสิ่งเลยขอบคุณทุกคนมาค่ะสรุปครูพูดไปครูก็ยังไม่ได้แชร์เลยลูกเราแชร์กันก่อนดีไหมคะ 1,000 แชร์เมื่อไหร่เราจะเริ่มสอนเลยนะคะวันนี้3ขั้นตอนนะคะใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดบ้านดึงดูดรถวันนี้จะขยี้เรื่องการดึงดูดบ้านถ้าคุณเข้าใจโฟลว์นี้คุณก็เอาไปดึงดูดที่ดินดึงดูดโรงงานดึงดูดรถดึงดูดได้ทุกอย่างนั่นแหละโอเคไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมจ้าทุกคนโอเคนะคะแม่สวยมากคุณอุทุมพรบอกขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิสุตาค่ะคุณจุธารัตน์มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเลยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาเลยลูกแชร์ครบ 1,000 แชร์หรือยังพี่โอยังไม่ถึง 1,000 แชร์เอาแล้วแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนกันลูกไปเร็วอ๋อใครยังไม่แชร์เหรอใครยังไม่แชร์ฮะใครยังไม่แชร์ครูลุงค่ะครูลุงค่ะแชร์ก่อนนะคะทุกคนคะครูแชร์ก่อนนะคะโอเควันนี้ตื่นเต้นกับวันนี้ไลฟ์พรีเมียมมากแล้วทุกครั้งที่ครูไม่ได้เจอเราห่างหายไป3วัน5วันเราทุกคนต้องรู้นะว่าเนื้อหาหรือองค์ความรู้วันนี้มันเข้มข้นมากๆเลยโอเคไหมคะพร้อมรับองค์ความรู้ไหมคะพร้อมไหมคะเฮ้ยมันโอเคไหมอ่ะอันนี้มันดังไหมได้ของเล่นใหม่มาจากลูกเจนนี่นะคะลูกเจนนี่ส่งมาให้อาจจะไม่ค่อยดังแต่ว่าไม่เจ็บมือไงลูกศิษย์ส่งมาให้ลูกเจนนี่ส่งมาให้ไม่เจ็บมือนะเป็นแบบนี้มาเลยจ้าทุกคนมาค่ะแนนซี่สวัสดีครับมาครบ 1,000 แชร์แล้วครูจะเริ่มสอนเลยวันนี้กดแรงดูดดึงดูดบ้านดึงดูดรถพูดมันแบบนี้เลยแล้วกันนะเอ้ยแชร์ก่อนลูกแชร์เร็วสวัสดีค่ะคุณสมใจคุณวิสุทตานะคะคุณแก้มยุ้ยคุณอรวรรณบอกแม่สวยมากๆวันนี้ขอบคุณลูกมา1 2 4 6แล้วนะคะมาจิตรามาค่ะพร้อมไหมเอาเร็วแชร์3ขั้นตอนวันนี้ได้ให้เป็นขั้นตอนเลยนะไม่มีอะไรจะแพงไปกว่านี้แล้วนะคะพร้อมรับหรือยังพร้อมฟังเวิร์คช็อปวันนี้แล้วหรือยังนะคะอามิวช่วยแม่แชร์ไปในกลุ่มด้วยใช่ป่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูแชร์ไปที่เพจครูรุ้งกดแรงดูดเนรมิตชีวิตแชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพัทราก่อนโอเคแล้วก็แชร์ไปที่เพจ Richest Brand ของครูรุ้งค่ะเพจ Richest Brand ค่ะเร็วค่ะครูรุ้งเร็วค่ะมีเสียงด้วยรีบแชร์ค่ะครูค่ะมาใครจำชุดตัวนี้ของครูได้บ้างใครจำชุดนี้บ้างได้บ้างไม่รู้จะมีใครจำชุดนี้ได้หรือเปล่านะชุดตัวนี้เคยใส่ที่บ้านเก่าใช่แล้วชุดนี้เคยใส่ที่บ้านเก่านะคะชุดนี้เคยใส่ในคอร์สวงล้อปลดล็อกอมิวจำได้ถูกต้องนะคะโอ้3ปียังใส่ชุดเดิมได้เลยนะคะแสดงว่านะคะหุ่นยังดีอยู่คุณก้องส่งมาแล้ว200ดวงขอบคุณค่ะโอ้มันไม่ค่อยดังนะอันนี้แต่ว่ามันไม่เจ็บมือไงคุณก้องขอบคุณสำหรับดาว200ดวงนะคะหมวยเล็กยิ้มสู้นะคะมาเลยลูกบัวเร็วนะคะคุณต้อมคุณทอมนะคะคุณทิพพวรรณค่ะคุณปิยะมัทุบอกว่าพร้อมรับ3ขั้นตอนคุณภัทรนะคะคุณจินปทุมคุณรุ่งเพชรค่ะครูอันนี้บอกคุณแม่คิดถึงจัดหนักมากคิดถึงลูกเช่นกันพี่อันนี่นะคะพี่อันนี่คอยดูให้แม่ด้วยนะคะมันวันนี้แม่ก็คิดถึงพี่โอเนี่ยวันนี้พี่โออยู่กับแม่ด้วยที่บ้านนะคะดูสิจริงคิดถึงเนาะหลังโควิดจริงๆก็ทยอยมาเจอกันได้แล้วถูกต้องไหมลูกนะคะเมื่อวานก็อินบ็อกซ์ไปบอกโอคิดถึงมาที่ลูกเป็นไงบ้างวันนี้โอมาเซอร์ไพรส์นะคะโค้ชโอย้ายบ้านมาอยู่บ้านใกล้กับแม่ขับรถมาหาแม่5นาทีแอนนี่นะคะคุณจูน่าสวัสดีค่ะส่งดาวให้ครูรุ้ง333ดวงคุณรุ่งเพชรส่งมา50ดวงน่ารักมากเราสามารถส่งดาวมาให้ในคลิปสั้นแม่ก็ได้ในไลฟ์ก็ได้นะในคลิปสั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งที่แม่ให้เราสอนเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเราก็สามารถส่งดาวให้ในคลิปสั้นได้ด้วยนะคะและตอนนี้ครูรุ่งได้เปิดกลุ่มนะชื่อว่ากลุ่มอะไรนะไอซ์หมิว Special Contentสายเปย์ครูรุ้งใครที่ให้ดาวทุกคนเลยนะคะก็แคปหน้าจอของตัวเองที่ส่งดาวอ่ะแล้วก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือ LINE@ ได้หมดเลยนะคะแจ้งว่าเนี่ย
ส่งดาวให้ครูลุงแล้วนะคะก็ให้แอดมินแอดเข้ากลุ่มด้วยนะคะโอเคไหมนะคะตั้งใจทำสเปเชียลคอนเทนต์ให้ทุกคนเลยนะคะคุณปริมปันนิตาส่งมาแล้ว50ดาวนะคะนินิวบอกแม่ไม่คิดถึงหนูบ้างเหรอคะเพิ่งจะเจอนินิวไปวันนี้ละค่ะนินิวเพิ่งจะมาแต่งหน้าให้นะคะโจแอนรายงานตัวสวัสดีนะคะลูกโจแอนนะคะคุณหญิงมาค่ะคุณหน่อยนะคะมาค่ะลูกปาติสบอกกีดอยากไปอยู่ใกล้แม่มาสิลูกปาติสอีกหน่อยก็มาซื้อบ้านไว้ที่กรุงเทพสักหลังนึงอ่ะเริ่มสอนได้ยังปาติมาฟังมาวันนี้สอนวิธีเสกบ้านเสกรถกี่แชร์แล้วนะลูก710แชร์ฟังแม่เพลินแม่สวยเอากดแชร์สิคะลูกพี่ไอซ์หยิบไอ้ที่โป๊กให้มันสั่นสะเทือนกว่านี้หน่อยสิเอาขอบคุณลูกเอาเร็วต้องเสียงนี้เอาแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์จะได้แชร์หน่อยสินะคะอหมิวหนูลูกจะเปย์ค่ะโจแอนบอกมิวแชร์ไปที่กลุ่มไหนแล้วบ้างแล้วลูกครบแล้วค่ะครบแล้ว Every Groups นะคะโอเคอ่ะครูจะแชร์ซ้ําไปที่ Facebook ครูอีกรอบนึงนะคะเราสามารถแชร์ซ้ําได้เลยนะคะทุกๆ10นาทีนะคะพี่มาร์คจะไม่ว่าอะไรนะคะเราไม่ได้แชร์ทีเดียว100แชร์ไปที่หน้าเพจเราแบบนั้นโดนบล็อกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุก15นาทีแชร์อีก1แชร์แบบนี้โอเคได้เลยมาครูรุ้งจะสอนวิธีการใช้กฎแรงดูดไปดึงดูดรถดึงดูดบ้านดึงดูดที่ดินนะคะดึงดูดโรงงานอุตสาหกรรมดึงดูดที่ดินอะไรที่คุณอยากได้ก็ได้เอาไปใช้วิธีการเดียวกันโอเคไหมนะคะวิธีการเดียวกันเลยอ่ะก่อนสอนนะคะขอฉีดสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำนะคะของแบริเชสก่อนตัวนี้เลยนะคะอย่าถามว่าทำไมครูลุงขาทำไมครูลุง สวยออกหน้ากล้องทำไมหน้าพุ่งทะลุจอแบบนี้สเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำนะคะตัวนี้ผสมทองคำแท้ 24K ใส่ตัวคอลลาเจนเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยนะคะเราต้องโดนเจอกับมลภาวะแสงแดดฝุ่นควันไฟหรือแม้กระทั่งแสงบูไลท์ที่หน้าจอเพราะฉะนั้นเราต้องเติมอาหารให้กับผิวเราก็คือฉีดเติมคอลลาเจนแบบนี้ผิวก็จะฟูแล้วก็ใสแล้วก็โกลขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แป้งก็คือแป้งเพชรลิเชสนะคะ990บาทเท่านั้นตลับละ990บาทและลิปเพชรลิเชสนะคะนี่ทั้งหมดนี้เลยเสกเนรมิตให้ครูรุ้งสวยแบบนี้เลยและก็กันแดดทองคำของแบร์ลิเชสด้วยมาจ้าพร้อมไหมคะทุกคนอ่ะมาค่ะเชสดึงดูดที่ดินไม่มีอะไรบังเอิญทำไมเหรอลูกหนึ่งกันซื้อที่ดินพอดีเหรอใช่ไหมคุณนรินทร์ส่งมารัว44ดวงคุณกฤษกรรัวดาวมา100ดวงนะคะขอบคุณมากคุณทิติรัตน์มาแล้วนะมาโทย่ามาแล้วนะคะดึงดูดงานด้วยค่ะครูคุณกฤษการนะคะครูเม้งอโนมามาแล้วนะคะใครอีกลูกคุณมาริสาส่งดาวมา500ดวงโค้ชโอบอกอ้โหนะคะเดี๋ยวโค้ชโอก็จะไปอะไรนะขอดาวบ้างแล้วใช่ป่ะอินเทอร์เน็ตจะมาติดที่บ้านวันพรุ่งนี้ใช่ป่ะโอเคมา811แชร์แล้วนะคะโค้ชโอบอกเอาแชร์สิลูก 1,000 แชร์แล้วจะได้สอนนะคะ10ดวงมาแล้วยาวว่าโอเคลูกศิษย์ไงถามมาในเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดดึงดูดบ้านดึงดูดคอนโดดึงดูดที่ดินซึ่งจริงๆเนี่ยเราอะสอนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วลูกศิษย์เอาไปใช้แล้วก็เกิดผลลัพธ์ครูจะบอกว่าครูสอนเรื่อง Dream Board นะคะสอนมา4ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครูไลฟ์ให้ทุกคนเห็น Dream Board ของครูเลยแล้วก็ส่วนตัวนะในคอร์สเมื่อก่อนครูเปิดคอร์สสอนเรื่อง LOA Law of Attraction in Action ครูสอนให้เขาทำ Dream Board กันแบบชัดเจนมากแล้วครูก็พาลูกศิษย์ไปดู Dream Board ของครูรุ้งพาลูกศิษย์ไปดู Dream Board ของอาจารย์บัณฑิตนะคะสมัยที่ยังเป็นห้องทำงานเก่าของอาจารย์บัณฑิตอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์บัณฑิตก็คือทุบห้องทำงานแล้วแล้วก็รีโนเวทใหม่ไอ้ Dream Board อันนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าวันนี้จะเอากลับเรื่องนี้มาสอนอีกครั้งนึงเพราะว่ามีลูกศิษย์นะคะที่ตอนนี้เขาอยู่บ้านหลังละประมาณ15ล้าน20ล้านแล้วเขาบอกครูรุ้งว่าตอนนี้ยุคโควิดเขารู้เลยว่าราคาบ้านมันถูกลงเข้าใจไหมยุคนี้แล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะดึงดูดบ้านครูรุ้งเขาใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยดึงดูดเงินดึงดูดลูกค้าดึงดูดสิ่งแบบว่าง่ายๆนะแล้วก็ดึงดูดสิ่งแบบว่าหลักล้านเนี่ย7หลักเงี้ยดึงดูดได้ดึงดูด8หลักคือหลัก10ล้านเงี้ยดึงดูดได้แต่ทีเนี้ยเขาตั้งเป้าใหญ่นะคะเอ็มไฮเลยคือต้องการดึงดูดบ้านหลัง100ล้านนะคะครูก็แบบคันคือเป็นลูกศิษย์ที่เคยมาซุปเปอร์ VP โคชชิ่งนะคะแล้วก็สำเร็จไปหลายเรื่องแล้วทีนี้เป้าประสงค์ถัดไปของเขาคือดึงดูดบ้านหลัง100ล้านนะคะคันจะตอบพิมพ์ต่อไปนะคะก็เอามาไลฟ์บอกพวกเราไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะเอา
เอาไหมคะเฮ้ยวันนี้แพงนะ3ขั้นตอนนี้คุณจดให้แน่นเลยนะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณปรารถนาจะซื้อคอนโดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุณปรารถนาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์คุณมองที่ดินสวยๆเอาไว้คุณอยากจะแบบไปเทคโอเวอร์ร้านค้าอะไรก็ตามหรือที่ไหนอะไรยังไงก็ตามวันไหนที่คุณอยากได้มันคุณเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะเอาไหมคุณพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะเอา 1,000 แชร์ยังคะลูกโอขายังนะคะ892แชร์895แชร์นะคะแม่ช่วยแชร์ไปหมดทุกกลุ่มแล้วทำไมลูกยังไม่แชร์มันเป็นอะไรคะวันนี้แม่ไม่มาตั้งแม่ไม่มาตั้ง5วันไม่เก็บโควต้าแชร์ไว้ฉันหรือไงฮะ1,800คน1,800คนแต่แชร์ไปนะตอนนี้คือ900แชร์นะคะอ่ะยังไม่สอนสอนฟรียังไม่สอนดีกว่าเออพี่ไอรหัสอะไรเนี่ย IZE โอเคเขารู้กันทั้งไลฟ์แล้วล่ะเขารู้รหัสคอมพิวเตอร์เธอกันทั้งไลฟ์แล้วล่ะฉันถามสักขนาดเนี้ยเอามาเร็ว 1,800 คนนะลูกตอนนี้เราอยู่กันเกือบจะ 2,000 คนแล้วเนี่ยนะคะคุณเจี๊ยบส่งดาวมา50ดวงแล้วเอาแชร์เร็วลูกแบ่งปันเร็วคนสอนพร้อมสอนแล้วหน้าที่เราทุกคนคืออะไรเห็นไหมแม่ไม่ได้มาบ่อยไม่ได้เก็บโควต้าแชร์ไว้แล้วก็ลืมไปเลยว่าโอ๊ะคือต้องกดแชร์ด้วยลูกค้าแม่อะไรอย่างนี้แชร์ค่ะจะ 2,000 คนแล้วแชร์ลูกยิ่งขอบคุณครับลูกยิ่งส่งดาวมา88ดวงนะคะนะคะโอ้ยคุณนายตู่น่ารักจังเลยรักคุณนายตู่จุ๊บๆนะคะเหินฟ้าแขวงเมฆมาแชร์ค่ะคุณสุสาครมาแชร์แล้วคุณพรทิพย์คุณศิราพรแล้วเอ้ากี่แชร์แล้วจะได้สอนแล้วจ้าเร็วจ้าเร็วอยู่กัน 1,900 จะ 2,000 แล้วแม่ยังแชร์ไปแค่ 1,000 หนูแอบดูแม่ยังไม่กล้าแชร์แชร์เร็วๆเร็วๆจะปล่อยของแล้วด่วนหนทางเดียวนะคะไม่แชร์แต่ขอส่งดาว888ดวงได้ไหมคะด่านางฟ้าจักรวาลนะคะแชร์ด้วยส่งดาวด้วยลูกเอาให้หมดทุกอย่างเลยครูอิสรีส่งดาวมา100ดวงนะคะเบนเทนมาแล้วนะคะคุณนุ้ยมาแล้วรวมมา88ดวงอ่ะโอเคเริ่มสอนเลยแล้วนะเริ่มสอนเลยแล้วนะคุณแม่มาแล้วเริ่มสอนเลยอาจจะ 2,000 คนแล้วสุดยอดมาก1,989แล้วนะคะเมื่อกี้1,988ด้วยแม่เห็นตัวเลขจักรวาลตลอดวันนี้เห็นตลอดเลยนะวันนี้เห็น1414เห็น1441เห็นตลอดเลยวันนี้12เห็นตลอดเลยวันนี้นะคะบอกเลยคุณปลายฝนส่งมา50ดวงขอบคุณทุกดวงขอบคุณดวงดาวทุกดวงนะคะคุณสุพนัทมาแล้วคุณหนึ่งสุรภาแม่งโคตรใส่เปเลยลูกขอใช้คำว่าแม่งโคตรได้ไหมคะเพราะวันนี้โปรยมาอีกแล้ว444ดวงคุณชลการบอกแชร์ทุกช่องทางเลยแม่จ๋าแม่โอเคขอบคุณมากลูกนะคะมาแล้วนะคะคุณมาริสามาอีก100ดวงแล้วอ่ะ 2,000 คนแล้วจ้าโอเคโค้ชซะมาอ่ะครูสอนเลยแบบนี้ละกันถ้าเราเคยดู The Secret นะคะดูหนัง The Secret นะคะหรือแม้กระทั่งเคยอ่านหนังสือ The Secret ก็ตามนะคะเราน่าจะจำตัวละครเอกซึ่งมีชีวิตจริงอยู่ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะนั่นก็คือคุณจอห์นอาสลาฟจำชื่อนี้ไว้แล้วไปเซิร์ชนะคะใน Google ก็ได้หรือว่าไปเซิร์ชนะคะใน YouTube ก็ได้เขาชื่อจอห์นอาสลาฟนะคะสะกดตรงตัวเลย JOHN อาสลาฟก็ RSA แล้วก็ RAF จอห์นอาสลาฟตรงตัวเลยเขาเป็นหนึ่งในครูคนสำคัญนะคะในหนังเรื่อง The Secret ในหนังสือ The Secret แล้วเขาก็พูดเรื่องการดึงดูดบ้านแล้วก็ไม่ใช่จอห์นอาสลาฟคนเดียวนะคะอีเวนแจ็คแคนฟิลด์ก็ตามหรือว่าโจวิทลีนะคะครูที่สอนเรื่องกฎแรงดึงดูดระดับโลกทุกคนเขาก็ใช้วิธีการนี้ใช้โฟลว์นี้ทำแบบนี้เช่นเดียวกันรวมทั้งปรมาจารย์กฎแรงดูดระดับโลกที่เป็นคนไทยคนนี้ด้วยก็คือครูรุ้งพิมพ์ภัทรพิมพ์รัตนากุลก็ใช้โฟลว์นี้ใช้เทคนิคนี้ใช้ความลับนี้ใช้สิ่งนี้โอเคไหมแต่ถ้าเราอยากไปศึกษาเพิ่มเติมไปเซิร์ชใน YouTube นะคะเซิร์ชชื่อจอห์นอาสลาฟได้จอห์นอาสลาฟเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเรื่องการทำดรีมบอร์ดค่ะนะคะใน The Secret เนี่ยเขาใช้คำว่า Vision Board นะเขาใช้คำว่า Vision Board นะคะหรือว่ากระดานกระดานวิสัยทัศน์ yes นะคะคนไทยเขาแปลว่ากระดานวิสัยทัศน์นะคะ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดให้เข้าถึงใจเราเลยก็คือทำดรีมบอร์ดนั่นเองหรือว่าแผ่นภาพแห่งความฝันหรือว่าคลังความฝันก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครูอยากจะบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดความคิดเนี่ยมันมีตัวตน As a man think it นะคะเป็นหนังสือที่โคตรโด่งดังมากของเจมส์อัลเลนนะคะมนุษย์จะเป็นอย่างที่เขาคิดAs a man thinketh นะคะของเจมส์อัลเลนนะคะทุกอย่างที่ครูรุ้งสอนเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดมี reference หรือว่ามีที่มาที่ไปหมดเลยคุณสามารถไป search ต่อได้นะคะแล้วครูรุ้งก็ living with the law of attraction คือใช้ชีวิตอยู่กับการใช้กฎแรงดึงดูดและก็นั่งสอนพวกเราตรงนี้นะคะมาตลอดระยะเวลา5ปีปีนี้ย่างเข้าปีที่6แล้วโอเคเป้าสิ่งที่ครูรุ้งใช้กฎแรงดึงดูดในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้มันก็เป็นจริงทยอยเป็นจริงทยอยเป็นจริงเรื่อยๆมาลูกศิษย์ที่ดูครูมาตั้งแต่ครู5-6 ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าครูเปลี่ยนบ้านนะคะมาจนปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในดรีมบอร์ดนะคะแล้วครูก็ยังนั่งถามตัวเองอยู่ว่าเราจะสร้างดรีมบอร์ดเกี่ยวกับบ้านใหม่ดีไหมเพราะตอนนี้ครูได้มาอยู่ในบ้านหลังที่ครูปรารถนาสูงสุดไว้ในตอนนั้นนะคะก็คือเป็นอาณาจักร4ไร่ติดริมทะเลสาบทะเลสาบนี่30กว่าไร่นะคะซึ่งเป็นทะเลสาบส่วนกลางเลยนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ครูก็เขียนไว้ด้วยว่าต้องการได้บ้านเลขที่ตองตามทุกอย่างเลยนะคะบ้านเลขที่ครูเป็นบ้านเลขที่ตองแล้วบ้านครูก็อยู่ริมทะเลสาบตอนนั้นเขียนไว้ว่าอยู่ติดริมแม่น้ำแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แม่น้ำมันเป็นทะเลสาบแต่เป็นทะเลสาบ30กว่าไร่นะคะโอเคไหมไม่ติดแม่น้ำแต่ติดทะเลสาบ30กว่าไร่โอเคไหมหมายถึงทะเลสาบเนี่ย30กว่าไร่บ้านครู4ไร่โอเคไหมแบบนี้เราเรียกว่าโอเคไหมโอเคมากนะคะแล้วก็ภาพที่ครูเอามาติดไว้ในดรีมบอร์ดของครูครูฉีกมันมาจากหนังสือ Hello Magazine ค่ะโอเคไหม Hello Magazine ค่ะนะคะจนครูเนี่ยเอาบ้าเอารูปภาพให้อาจารย์บัณฑิตดูนะคะแล้วอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเฮ้ยที่เขาถ่ายใน Hello Magazine เนี่ยใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าวะน้องครูบอกว่าไม่ใช่อาจารย์อาจารย์บอกมันเหมือนกันอย่างกับแกะคือมันเหมือนกันมากบ้านในรูปนั้นกับบ้านหลังอันนี้ของน้องโอเคป่ะคือมันเหมือนกันจนอาจารย์บัณฑิตคิดว่ามันเป็นหลังเดียวกันที่ถ่ายลงใน Hello Magazine โอเคไหมคะมันเหมือนกันแบบนั้นเลยนะคะผลลัพธ์มันมาขนาดนี้แล้วเอาไหมคะเอาไหมคะพวกเราโอเคมากพี่หนิงบอกคุณวานิสาบอกโอเคมากคุณลักกี้สตาร์บอกโอเคมากคุณกิฟต์บอกทำได้จริงค่ะเอนิวบอกโอเคมากขอให้ทุกคนที่บอกว่าโอเคมากให้ได้ทุกอย่างที่โอเคมากๆสำหรับเราเหมือนกันทุกคนเลยนะคะโอเคโอเคมากนะคะคุณนิเศษบอกคุณกิฟต์บอกฉันรักกดแรงดูดครูอ้อมบอกเอาค่ะมาใครตื่นรู้ตรงไหนชอบตรงไหนประทับใจตรงไหนรักคำสอนตรงไหนหรือมันตื่นเต้นตรงไหนใจบอกว่าใช่กดแชร์ไปตรงนั้นตอนที่หัวใจเรามันเปิดนะลูกแชร์ตอนที่ใจมันเปิดสภาวะตอนนั้นจะเป็นสภาวะการให้อย่างเต็มกำลังคือไม่หวงแหนไม่สงสัยแล้วก็อยากให้คนได้รับแบบที่เรากำลังได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้แชร์ตอนที่สภาวะใจมันเปิดไม่หวงแหนและไม่สงสัยแชร์ตอนนั้นเนี่ยลูกจะมีอานุภาพแห่งการให้อานุภาพแห่งการแบ่งปันอานุภาพแห่งการสร้างร่วมหรือว่าโคครีเอเตอร์กับครูรุ้งเนี่ยสภาวะตรงเนี้ยเราจะมันเหมือนเปิดช่องอะให้เราเป็นคนที่ได้รับอะไรแบบ easily แบบง่ายๆเช่นเดียวกับที่เราให้ออกไปครูยืนยันว่าทุกๆการกระทำของเราไม่เคยสูญเปล่าวันนี้โค้ชโอยังพูดคำนี้กับแม่เลยว่าจริงที่แม่พูดเสมอว่าทุกการกระทำไม่เคยสูญเปล่าทุกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำร้ายกาจกับใครทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำไว้มันจะสนองตอบกับคุณด้วยตัวคุณเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆไม่ต้องมีโจทย์หรือไม่ต้องมีจำเลยก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดนะคะสุดท้ายมันจะกลับมาที่ตัวเราเสมอมันเป็นแบบนั้นเพราะทุกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอันนี้เป็นกฎวิทยาศาสตร์โอเคไหมแรงตกกระทบนะคะและอย่างเงี้ยแรงกระทบเท่ากับผลกระทบกลับเก็ตป่ะคะมันคือเรื่องเดียวกันเลย
นะคะไม่หวงแหนไม่สงสัยอนุภาพการสร้างร่วมกับแม่ลุงโค้ชสะบอกนะคะใช่เลยพี่รวยสวัสดีนะคะมาคุณสุบลมาแล้วแม่น้องไอติมนะคะคุณเก่งลัคกี้สตาร์บอกทุกๆการกระทำไม่เคยสูญเปล่าถ้าคุณเก่งลัคกี้สตาร์รักคำสอนนี้ของครูรุ้งชอบตรงนี้ก็กดแบ่งปันไปตรงนี้เลยพี่กิฟอรัญญาวินคอตมาแล้วนะคะลูกสมหญิงสุรินมาแล้วค่ะนะคะเขียนพิมพ์แบบที่เรารู้สึกว่าใช่คำสอนนี้มันเป็นจริงพิมพ์เลยนะคะแล้วก็กดแบ่งปันไปตรงนี้เลยเอาล่ะครูสอนต่อได้ยังครูสอนต่อได้แล้วเนาะจอห์นอาสลาฟนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ทำดรีมบอร์ดเอาไว้ติดเอาไว้แล้วเขาก็เก็บไว้ในกล่องในห้องใต้ดินนะคะของบ้านจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปปรากฏว่าเขาก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังที่เขาเคยทำดรีมบอร์ดไว้แต่เขาทำจนลืมทำจนลืมสั่งจนลืมลืมไปแล้วว่าฉันเคยทำดรีมบอร์ดไว้ไม่ใช่ลืมไปแล้วว่าฉันเคยทำดรีมบอร์ดแล้วแปะรูปบ้านแบบนี้เอาไว้แบบบ้านที่ฉันอยู่ในปัจจุบันหลังปัจจุบันที่ฉันย้ายของเข้าบ้านมันเหมือนกับภาพที่ฉันติดดรีมบอร์ดไว้ทุกอย่างเลยโอเคเปล่าสำหรับครูลุงครูลุงไม่ลืม ไม่ลืมแต่ก็ไม่ไปบังคับขู่เข็นแล้วก็ไม่เครียดโอเคไหมคะอ่ะพูดถึงดรีมบอร์ดแล้วนะความลับข้อแรกขั้นตอนแรกคือไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นวัตถุสิ่งของบ้านคอนโดที่ดินริมแม่น้ำโรงงานอุตสาหกรรมต้องการขยายโรงงานขยายกิจการหรือคุณต้องการจะไปแบบซื้อตึกมันทั้งตึกเลยเว้ยโอ้นะคะให้คุณไปหาภาพที่มันรีมายคุณที่ทำให้สมองของคุณมันจดจ่อเห็นเหมือนกับเห็นล่วงหน้าวันนั้นครูเคยสอนไปแล้วลูกศิษย์เก่าๆที่ตามไลฟ์ครูเรื่อยๆจำได้ไหมระบบ RAS Reticular Activating System สมองจะเห็นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วโดยใครเป็นคนทำให้สมองเห็นเจ้าของสมองนี่แหละมันได้เป็นคนสร้างภาพเอาไว้เองครูลุงนี่แหละมันเป็นคนสร้างภาพเอาไว้เองด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วโอเคนะความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งโอเคนะครั้งแรกในนี้ครั้งที่2ต่อหน้าต่อตาสอนมา5ปีแล้วความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกในนี้ครั้งที่2ต่อหน้าต่อตาโอเคนะเคลียร์นะทุกคนเคลียร์นะจำได้นะสุดยอดไม่ว่าปรารถนาสิ่งใดเป็นวัตถุสิ่งของให้เรามองหาภาพที่รีมายเราจดจ่อให้เห็นล่วงหน้าถูกต้องค่ะสุดยอดมากต่อนะคะไปต่อนะคะแล้วครูจะบอกแบบนี้ข้อนี้สำคัญมากเลยนะพอคุณได้ภาพแล้วมันจะเกิดภาวะอยากมันต้องอยากก่อนไม่อยากไม่ได้ฟังให้ดีนะมันต้องอยากก่อนแล้วมันจะต้องไปถึงจุดที่กูอยากได้มากๆกูอยากได้บ้านอาณาจักรสี่ไร่ติดริมแม่น้ำเนี่ยกูไม่ได้อยากเล่นๆไม่ได้เอาใจไปแตะเบาๆนะกูอยากจนถึงจุดที่กูอยากได้สุดๆแล้วกูอยากแทบจะย้ายเข้าไปแล้วกูอยากได้สุดๆอยากไม่อยากสุดๆมึงไม่ต้องใช้คำอะไรให้มันเห็นภาพกว่านี้แล้วคุณรู้ป่ะไอ้จังหวะที่อยากสุดๆแม่งโคตรอยากกิเลสแม่งเกิดสุดๆเฝ้าทวินหาแม่งกูอยากจะย้ายบ้านกูอยากจะไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเว้ยจุดตรงนั้นคุณรู้ป่ะถ้าคุณไม่ละความอยากให้ได้คุณจะไปถึงความปรารถนาช้าลงดอกจันได้ไหมถ้าคุณละความอยากสุดๆไม่ได้คุณจะไปถึงความปรารถนาช้าลงเหมือนกับคุณใช้ตัวอยากประวิงเวลาความสำเร็จโหโคตรแพงนะเว้ยแต่คุณต้องไปถึงจุดที่อยากสุดๆก่อนไม่ใช่แค่อยากได้
ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้อยากจริงฟังให้ดีนะนี่ละเอียดมากนะเอ๊ะครูพูดกลับไปกลับมากับกอกเล่นลิ้นหรือเปล่าไม่ได้เล่นลิ้นถ้าอยากแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้อยู่แล้วลูกฟังให้ดีนะต้องฟังให้ละเอียดนะอย่าไปตีความผิดนะลูกสเต็ปคือต้องอยากจริงๆชนิดเข้มข้นเฝ้าฝันคิดถึงมันคุ้นคิดหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอยากแม่งสุดๆคิดอยู่นั้นนะคิดแล้วคิดอีกพูดถึงมันแล้วพูดถึงมันอีกหาข้อมูลแล้วหาข้อมูลอีกไปเซิร์ชใน YouTube เซิร์ชราคาหาว่าจะไปมีที่ตรงไหนดีว่าบางนาบางนาตาดที่ไหนดีว่าตอนนี้ครูเซิร์ชครูก็เซิร์ชนะบางนาปทุมธานีดีมั้ยวะหรือว่าจะเป็นอะไรนะบางบัวทองหรือว่าจะเป็นอะไรนะแจ้งวัฒนะหรือว่าจะเป็นปิ่นเกล้าอยู่ชานเมืองกูรู้แล้วบ้านกูต้องอยู่ชานเมืองบ้านฉันต้องอยู่ชานเมืองเพราะฉันจะเอาที่4ไร่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ซื้อที่4ไร่ในเมืองมันไม่มีมันมีแต่แบบตึกแล้วอ่ะในเมืองอ่ะแล้วที่มันก็แบบว่าเบียดกันมากแล้วเพราะฉะนั้นฉันรู้เลยถ้าฉันอยากได้บ้าน4ไร่เนี่ยมันจะต้องอยู่ชานเมืองฉันรู้แค่นี้แต่ฉันไม่รู้แน่ชัดว่ามันอยู่ที่ไหนวะเสิร์ชหามันไปล่วงหน้ารู้ราคาทุกอย่างเลยอ๋อถ้าที่ตรงนี้ประมาณ100ล้านตรงนี้ประมาณ200ล้านอ๋อถ้ามีที่แบบนี้ติดริมน้ำด้วยอ๋อตรงนี้250ล้านอ๋อที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ง300ล้านโอ้โหบ้านพร้อมคฤหาสน์บ้านพร้อมตกแต่งเสิร์ชหามันอยู่นั่นแหละมึงอยากเหลือเกินเห็นไหมคะเขาเรียกว่ามันจดจ่อเอาความปรารถนาไปใส่มันสุดๆแล้วก็ดิ้นสุดๆเพราะอะไรมันยังไม่พร้อมมันยังไม่ถึงเวลาเหมือนที่ลูกศิษย์ครูถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้แปลว่าใกล้จะได้แล้วนะแต่ตัวสุดท้ายต้องละความอยากและไม่สงสัยโอ้โหลูกศิษย์ครูบอกทรมานใจมากอันนี้พูดจริงนะลูกคือเขาไปทำอ่ะแล้วเขาบอกครูว่าครูโคตรเชื่อแบบที่ครูพูดเลยไม่สงสัยเหมือนไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นแล้วมีแล้วได้รับแล้วเห็นแล้วก็ดูเหมือนจะดีเนาะแต่ก็ถามครูว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ปะโถเก็ตยังมันสนุกตรงนี้การใช้กฎแรงดูดมันคือการวางสภาวะใจครูรุ้งบอกแล้วนะคะกฎแรงดูดเป็นเรื่องของสภาวะใจ state of mind เป็นเรื่องของโลกภายในเป็นเรื่องของ inner game หรือว่าเกมภายในเข้าใจที่ครูพูดไหมลูกใครถูกใจตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นใครถูกใจตรงไหนกดให้ดาวกดรัวดาวได้ตรงนั้นโอเคไหมละเอียดสุดๆคุณสุดาพรบอกวันนี้ครูรุ้งสอนละเอียดสุดๆค่ะละเอียดจริงนะแล้วก็ไม่สอนแล้วคือสอนเคยสอนไว้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้ววันนี้เอากลับมาสอนอีกครั้งเพราะว่าลูกศิษย์ถามกันเยอะมากนะคะก็ตั้งใจจะสอนให้ดีที่สุดและเก็บไว้เลยถ้ามีคำถามลูกศิษย์ถามคำถามนี้มาอีกลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่ๆถามก็ตั้งใจว่าจะส่งลิงก์ในอันเนี้ยให้เขาดูเลยจะตั้งใจสอนให้ดีที่สุดคลายตะขาบบอกให้ละเอียดที่สุดแบบที่ไม่มีคำสงสัยไม่มีช่องว่างให้ลูกไปตีความเองแล้วงงแล้วคือกูจะสอนแบบละเอียดสุดๆตั้งใจกับตัวเองไว้แบบนี้เลยโอเคไหมคะนะคะคุณพัทรพรรวมมา50ดวงนะคะเข้ามาเจอของแพงเลยแม่รุ้งคุณทิติพรบอกนะคะคุณวันวิสาบอกแพงมากแม่คุณทิพนะคะขามทิพบอกเก็ตค่ะครูรุ้งนะคะคุณลาวคามส่งมาแล้ว50ดวงนะคะมาดามคุณนายตูบอกแพงมากค่ะครูรุ้งขาพูดแล้วมองเห็นภาพเลยครับนะคะคุณสวาเก้นบอกนะคะแม่น้องไอติมลูกสวัสดีจ้านะคะคุณจุที่นัดบอกว่าแพงมากครูรุ้งนะคะเอาล่ะไปต่อค่ะลูกโอ้ย 2,630 คนแล้วแชร์หรือยังโอ้แสงแจ่มบอกว่าสภาวะใจคุณเปียนันรัวดาวมา88ดวงเลขจักรวาลครูอิสรีมาลูกนะคะมาครูอ้อมรวมมา99ดวงนะคะโค้ดโอรวมมา44ดวงนะคะคุณต่ำกันนิกาลูกต่ำคิดถึงจังต่ำรวมมา100ดวงนะคะคุณพิเชษรวมมา287ดวงอ่ะขอบคุณมากทุกดวงดาวของครูรุ้งเลยครูไปต่อได้ยังลูกพี่โอช่วยดูให้แม่ด้วยแชร์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะคุณหมอนิวนะคะหมอนิวเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่สวยจังนะคะคุณหมอนิวนนทิดามาแล้วนะคะรักครูลุงคุณสุดาพรบอกอะล่ะ
ครูลุงสอนต่อแล้วนะลูกครูลุงสอนต่อแล้วอ่ะโอเคโอ้ยตื่นเต้นจังครูขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวตัวเองอีกครั้งได้ไหมคะลูกจ๋ามันจะเข้าคีย์แพงหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วขอแชร์ทีนึงขอแชร์คนละทีแล้วเดี๋ยวสอนต่อละโอ้แป๊บนึงนะลูกแม่แชร์แป๊บเดียวโอเคขอแชร์แป๊บเดียวพวกเราแชร์พร้อมกับครูเลยลูกจังหวะเนี้ยนะคะใจเปิดนะคะแล้วก็ไม่สงสัยไม่สงสัยใจเปิดแชร์ตอนนี้เลยลูกแชร์กันรัวๆตรงนี้เลยลูกขอบคุณทุกแชร์มากค่ะเนี่ยมันขึ้นชื่อมาเลยใครช่วยแชร์ออกไปบ้างขอบคุณมากอ่ะไปต่อโอเคป่ะเขาเรียกว่าเอาจิตอะไปมุ่งมั่นอยู่กับมันเอาจิตไปคลุกอยู่กับมันไปปรารถนาไปศึกษาไปเซิร์ชข้อมูลดูภาพแล้วดูภาพอีกโฟของกฎแรงดึงดูดเป็นอย่างนี้นะและไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรทำอาชีพอะไรหรือจะอยากได้อะไรในโลกใบนี้ถ้าคุณไม่เอาจิตไปจดจ่อเอาใจไปคุกเขาไม่ไปศึกษาไม่หาความรู้ไม่หาข้อมูลว่าคุณจะเล่นหุ้นคุณจะซื้ออสังหาริมทรัพย์คุณจะทำโรงงานคุณจะเปิดแบรนด์สินค้าคุณจะแบบว่าขายตัวเองขายตัวตนคุณจะสร้างคอนเทนต์คุณจะทำอะไรทุกอย่างในโลกใบนี้คุณต้องเอาจิตใจไปจดจ่อคุณต้องไปรู้คุณต้องไปหาความรู้คุณต้องไปศึกษาให้มากที่สุดคุณต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดคุณต้องเก็บสะสมคลังที่เป็นคลังภาพคลังข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากได้ปรารถนาให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งคุณเกิดภาวะรู้สึกทนไม่ไหวแล้วกูอยากได้มันวันนี้เลยอ่ะเข้าใจเปล่าต้องไปถึงจุดๆนั้นตอนที่มันอยากได้สุดๆแต่มันไม่ได้มันจะดิ้นนิดๆมันจะรู้สึกอดทนมันรู้สึกว่ามันจะต้องรอคอยมันจะถามตัวเองว่าเมื่อไหร่กูจะได้วะคุณมาถูกทางแล้วแปลว่าใจคุณเนี่ยมันพีคสุดๆแล้วพีคสุดๆแล้วจังหวะนี้คุณต้องรีบสับสวิตช์เป็นความรู้สึกว่าได้แล้วมีแล้วถึงแล้วครอบครองแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากสุดๆอยากมากไปคุณจะเกิดความทุกข์ใจเมื่อไหร่ที่คุณใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกเฝ้าโหยหาถึงอดีตเขาเรียกว่าอะไรเฝ้าเขาเรียกว่าอะไรคุ้นคิดถึงอดีตและโหยหาถึงอนาคตเฝ้าคุ้นคิดถึงอดีตและโหยหาถึงอนาคตคุณจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้ดั่งใจคุณจะเกิดความทุกข์ใจนี่เป็นโฟปกติของมนุษย์ทั่วไปซึ่งคุณมาถูกทางแล้วนะคุณต้องรู้ด้วยว่ามันทุกข์ใจแล้วอยากได้ผู้ชายคนนี้มันไม่ได้มันเริ่มทุกข์ใจแล้วอยากได้ผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มันเริ่มทุกข์ใจแล้วดีละดีละต้องรู้ให้ได้ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้ว่ากูเริ่มทุกข์ใจแล้วและเมื่อทุกข์ใจแปลว่าจิตคุณมันได้เข้าไปคลุกเขาเข้าไปหยั่งเข้าไปเกือบจะได้แต่ไม่ได้ครอบครองไอ้จังหวะตรงนี้จิตมันเกือบจะถึงแล้วแต่มันมีตัวอยากมากไปก็เป็นทุกข์จริงไม่จริงคราวนี้แหละความเจ๋งของคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาชนะทุกข์หรือหาทางออกจากทุกข์ได้ตรงนั้นคือจุดวัดว่าคุณได้ใช้ law of detachment แล้วคุณได้ใช้กฎแห่งการปล่อยวางที่แท้ทรูแล้วคุณมาถูกโฟลว์แล้วมันต้องอยากแล้วมันต้องดิ้นด้วยมันต้องอยากได้แล้วมันยังไม่ได้เหมือนอยากมี1ล้านแต่มันไม่อยากมันยังไม่ถึงสักทีแต่อยากอะมันต้องขาดแคลนก่อนมันต้องโหยหาก่อนมันต้องเอามันต้องปรารถนาสุดๆก่อนและเห็นตัวเองแล้วว่าอยากจนกูเป็นทุกข์จนลืมมีความสุขกับไอ้บ้านหลังปัจจุบันที่คุ้มหัวที่กันฝนที่กันแดดอยากไปถึงข้างหน้าจนลืมปัจจุบันลืมขอบคุณที่นอนหมอนมุ้งลืมขอบคุณโต๊ะเก้าอี้นั่งโซฟาประดามีลืมขอบคุณไฟลืมขอบคุณน้ำลืมขอบคุณฝักบัวลืมขอบคุณผ้าม่านลืมขอบคุณโต๊ะกินข้าวโต๊ะกาแฟตัวเก่าลืมขอบคุณเก้าอี้นั่งมุมเดิมมุมโปรดเข้าใจยังแต่คุณถูกต้องแล้วคุณต้องอยากจนทุกข์ใจก่อนพอทุกข์ใจ
คุณจึงหาทางออกจากทุกข์แปลว่าคุณใช้กฎแห่งการปล่อยวางกฎแรงดึงดูดทำงานชัดเจนไหมสภาวะที่ครูพูดคุณเข้าถึงสภาวะนึกภาพออกรู้สึกเก็ตเลยไหมคะอุปมาดังว่าเวลาคุณนอนไม่หลับแล้วทุกข์อ่ะคนนอนไม่หลับแล้วก็ไปหาหมอนอนไม่หลับติดกัน5 6 7 8คืนหมอก็ให้ยานอนหลับยานอนหลับฟังดูดีไหมยานอนหลับดีไหมโอไม่ดียานอนหลับดีไหมลูกอ้อมฟังดูเหมือนจะดีฟังดูเหมือนจะดียานอนหลับดีไหมหมิวไม่ดียานอนหลับอาจจะดีถ้าใช้ในโดสที่พอดียานอนหลับอาจจะไม่ดีถ้าใช้เกินโดสที่พอดีเก็ตแม่ยังความอยากเหมือนกันอยากแบบไหนที่อยากแล้วสุขใจเฮ้ยคีย์แพงนะฟังให้ดีนะถ้าครูสอนทุกอย่างคลายตะขาบทุกอย่างบอกทุกอย่างเพราะครูผ่านเส้นทางนั้นตั้งแต่บ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองจนอาณาจักร4ไร่คุณต้องใช้ความอยากให้พอดีเปรียบความอยากเหมือนยานอนหลับที่หมอจ่ายถ้าคุณกินโดสพอดีมันจะช่วยคุณนอนหลับอยากแบบไหนให้พอดีอยากแบบไหนให้มีความสุขอยากแบบไหนให้สุขใจจดเลยค่ะจดเลยค่ะอยากแล้วสุขใจคืออะไรครูรุ้งแพงมากแม่โค้ชโอบอกแชร์ด่วนโค้ชโอบอกแชร์ด่วนเมื่อไหร่ที่อยากแล้วสุขใจยอดเยี่ยมแต่เมื่อไหร่ที่อยากแล้วทุกข์ใจยอดแย่เมื่อไหร่ที่อยากแล้วสุขใจยอดเยี่ยมเมื่อไหร่ที่อยากแล้วทุกข์ใจยอดแย่อยากแล้วสุขใจคืออะไรมันจะเป็นกระแสให้คุณอยากไปลงมือทำอยากหาวิธีการและเมื่อสุขใจมันจะเป็นเครื่องอาศัยเป็นอาหารหล่อเลี้ยงการลงมือทำของคุณให้มีกำลังวังชาให้มีราวเกาะและเป็นความอยากสุขใจคือรู้ว่าถึงแน่รู้ว่าเสร็จแน่รู้ว่าเป็นของฉันแน่แต่มันจะเข้าช่องเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วมันพีคสุดๆว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอีกแป๊บหนึ่งมันดันถึงเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่มันต้องเป็นสเต็ปที่ครูพูดก่อนนะเดี๋ยวครูทวนก่อนนะเหมือนครูเรียกครูอ้อมมาคุยอ้อมต้องอยากก่อนนะถ้าไม่มีความอยากเป็นสารตั้งต้นไม่มีอะไรเกิดได้แม้แต่อยากบรรลุธรรมก็ต้องอยากก่อนนะถึงจะบรรลุจริงไหมแม้แต่อยากเข้าสมาธิได้ก็ต้องอยากก่อนนะถ้าไม่มีความอยากแล้วคุณจะทำสมาธิทำไมอ่ะกูก็ใช้ไม่เคยคิดเรื่องสมาธิเลยไม่เคยอยากทำมันเลยเก็ตป่ะก็จะไม่หาวิธีเข้าไปสู่ความอยากนั้นและพอฝึกปฏิบัติสมาธิเมื่อไหร่ที่ละความอยากรู้อยากเห็นมันจะเป็นยังไงนะบางคนนั่งสมาธิแล้วเอ๊ะมันน่าจะเห็นภาพอะไรหรือเปล่าคืออยากรู้อยากเห็นถ้าไม่ละมันถ้าไม่ปล่อยมัน
มันก็ไม่เข้าถึงความสงบหรือสุขใจจริงไหมไม่ว่าอะไรต้องอยากก่อนแต่หาความอยากให้เจอแล้วอยากแบบอยากยังไงให้สุขใจเพราะความอยากนั้นจะเป็นแรงขับเคลื่อนเพราะใจขับเคลื่อนตีนจำได้ไหมใจขับเคลื่อนสองมือใจขับเคลื่อนปากนี้จริงไม่จริงคุณจริดาบอกโดนใจมากค่ะครูลุงแชร์เลยแปะส่งดาวมาเลย77ดวงน้ำปั่นบอกมันวูบวาบมากแม่มันวูบวาบใช่แล้วน้ำปั่นครูคริสตัลนะคะคุณบุญสืบบอกใช่ค่ะครูรุ้งนะคะคุณทัศออยนะคะเหมือนกำลังนั่งเรียนธรรมะไปด้วยค่ะครูคุณโสภีบอกก็คือกฎสัจธรรมเลยนะคะโอเคนะก็คือถ้าพูดว่าธรรมะอย่างเดียวอาจจะไม่สนุกหรืออาจจะแบบว่าเออสอนธรรมะทำไมฉันต้องมาฟังแกด้วยแต่สอนสัจธรรมยังไงที่เอามาใช้ในชีวิตแล้วประคองชีวิตแล้วประคองความสุขแล้วประคองเป้าหมายแล้วเอาใจไปแตะเบาๆแล้วถึงด้วยแล้วมีความสุขด้วยมีแต่คนบอกความอยากแม่งเป็นของไม่ดีแต่ครูลุงบอกอยากอย่างไรให้เป็นสุขได้ไหมไอ้ที่มันไม่ดีเพราะอยากแล้วเป็นทุกข์แต่อยากยังไงให้เป็นสุขแล้วมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจแล้วเป็นอาหารของการลงมือทำอันนี้คุณสุดยอดอันนี้คุณยอดเยี่ยมแต่ถ้าอยากแล้วเป็นทุกข์อยากแล้วทำร้ายตัวเองอันนั้นยอดแย่โอเคป่ะแต่ถ้าอยากแล้วหาทางออกจากความทุกข์นั้นแต่ยังอยากอยู่แล้วอยากแบบเป็นสุขใจอันนั้นยอดเยี่ยมเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะคะเสร็จแล้วครูจะบอกแล้วนะกดแรงดึงดูดที่ครูใช้แล้วลูกศิษย์มาหาครูเขาก็บอกว่าเขาใช้แบบเดียวกันอันนี้แวะข้างทางให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งได้ไหมอันนี้แวะข้างทางให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งได้ไหมอันนี้ขึ้นบนหน้าจอได้ไหมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณได้ไหมวันก่อนครูเพิ่งคุยกับลูกศิษย์ที่มาหาที่บ้านไม่เป็นไรลูกหมิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมิวจ๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีแอดมินครูพี่ไอซ์ไปทำธุระเข้าห้องน้ำไม่เป็นไรลูกอ่ะหมิวไม่เป็นไรแต่ทุกคนต้องทดไว้ในใจนะเว้ยขึ้นหน้าจอว่าว่าเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังโอเคเป้าโอเคเป้าปอลูกปอมาแล้วครูไหมบอกได้ค่ะนะคะคือตอนที่คุณอะเห็นภาพว่าคุณได้รับแล้วเห็นภาพมันชัดเจนแล้วอะเหมือนเห็นภาพตัวเองไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วอะยืนตะหง่านหน้าบ้านในฝันแล้วเห็นภาพตัวเองแบบถือเงิน10ล้านไปให้แม่อย่างเงี้ยเห็นภาพนั้นชัดเจนแล้วให้คุณอธิษฐานจิตอันขึ้นยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ขึ้นทดไว้ในใจคุณนะบอกไว้ก่อนนะบอกแล้วครูเตือนแล้วนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังอธิษฐานทำได้ทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเป็นของกลางคนไม่มีศาสนาก็อธิษฐานได้จริงป่ะลูกอันนี้คำอธิษฐานเป็นวิธีการของกลางเป็นของทุกศาสนาหรือแม้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้นับถือศาสนาใดเป็นพิเศษเลยครูลุงก็อธิษฐานได้เพราะอธิษฐานจิตแปลว่าอธิษฐานด้วยจิตของตัวเองโอเคเปล่าอันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงแต่อยากให้จะสอนแบบหมดไส้หมดพุงเลยโอเคเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังใช่แล้วค่ะคุณออนอินนะคะเมื่อไหร่ที่เห็นภาพชัดแล้วอธิษฐานจิตแหมแชร์คนละแชร์ได้ไหมเนี่ยนี่มันน่าจะถึง 3,000 แชร์แล้วนะนี่เพิ่งจะ 2,003 เองอีกคนละแชร์ได้ไหมเนี่ยอยู่กัน 2,700 คนเนี่ยอีกคนละแชร์ได้ไหมลูกแม่ว่ามันจะต้องถึง 3,000 แชร์ไปนานแล้วนั้นเนี่ย
ให้เวลาแชร์ครูก็จะแชร์ด้วยครูก็จะแชร์ด้วยบางทีเราก็ไม่ได้บอกให้แชร์ก็มันเพลินอะแล้วมันไม่อยากจะพลาดเลยสักคำเดียวเข้าใจไหมลูกไม่อยากจะพลาดเลยสักคำเดียวครูเข้าใจงั้นแชร์ไปด้วยกันให้เวลาแชร์หนึ่งนาทีลูกครูก็แชร์เหมือนกันครูก็แชร์กับพวกเราด้วยนะคะให้เวลานี้แชร์มันต้องถึง 3,000 แชร์แล้วลูกมันต้องถึงแล้วครูก็สวยขนาดนี้ตั้งใจสอนขนาดนี้ให้ขนาดนี้มันต้อง 3,000 แชร์ไปตั้งนานแล้วครูลุงสอนเองยังซีซาร์ดเองเลยเหรอคะใช่ค่ะครูคะครูสอนเองครูยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแชร์เร็วลูกอีกนิดเดียวใช่ไหมพี่โอบอกให้โอกาสพวกเราแชร์นะลูกทำไมครูกระหยิ่มยิ้มย่องแบบนี้เพราะครูรู้ว่าสิ่งที่ครูกำลังจะให้พวกเราอย่างหมดไส้หมดพุงในวันนี้มันโคตรดีเลยมันโคตรดีเลยอ่ะให้เวลาแชร์เต็มที่เลยลูกจะได้เข้ามาแล้วไม่พลาดไม่ต้องกลัวพลาดแม่สอนละเอียดมากใช่ลูกโอคุณพัฒนาบอกเอาดาวไปเลยค่ะครูรุ้ง50ดวงนะคะ 3,000 แชร์แล้ว 3,000 แชร์แล้วทุกคนเก่งมากพวกเราน่ารักมากขอบคุณนะคะถึงคนที่ยังไม่แชร์แต่นั่งฟังอยู่ตรงนี้แล้วแบบยังไม่แชร์ไม่เป็นไรลูกเอาไปก่อนให้ก่อนจนวันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเต็มที่สุดๆแล้วมันอยากจะช่วยงานครูอยากจะแบบตอบแทนครูอยากจะไปกับครูก็ค่อยกดแชร์นะคะไปไหมลูกลูกอ้ามบอก 3,045 แชร์แล้วแม่ลูกยิ่งบอกแม่สอนลูกซึ้งมากลูกนุ้ยถึงกับรัวดาวมา88ดวงนะคะครูไหมบอกแชร์รัวๆไปกันต่อเลยพี่ไอ้มาแล้วใช่ไหมขึ้นเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังมันดีต่อใจดีไหมอ่ะก็คือเวลาที่คุณเห็นภาพในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการชัดเจนในมโนจิตของคุณแล้วจิตมันเป็นตัวสร้างภาพนะลูกเนาะแล้วมันก็เป็นตัวสร้างความรู้สึกด้วยภาพก็มาแล้วครูรุ้งความรู้สึกก็มาแล้วอธิษฐานจิตตรงนั้นเลยอธิษฐานจิตว่าหากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ทั้งกับคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งกับโลกและไม่มีโทษกับผู้ใดเลยขอให้ความปรารถนานั้นจงเป็นจริงโดยเร็ววันคนอย่างกูคนอย่างฉันถ้ามันจะได้อะไรถ้ามันจะเอาอะไรให้มันฝังแน่นมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นของดีเป็นเรื่องดีเป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์ถ้าจะได้สิ่งนั้นมาเป็นโทษถ้าจะได้สิ่งนั้นมาแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนต่อให้กูได้แล้วสุขใจกูก็ไม่รับกูก็ไม่เอา
ดวงจิตแบบเนี้ยแล้วอธิษฐานจิตแบบเนี้ยว่าสิ่งที่ได้มามันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวคุณกับคนอื่นกับโลกใบนี้ถ้าคุณได้บ้านหลังเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์กับคุณเกิดประโยชน์กับพ่อแม่ลูกคุณอยู่ในบ้านหลังนี้คุณจะใช้มันเพียรสร้างคุณงามความดีคุณจะสวดมนต์คุณจะแบบนั่งสมาธิคุณจะอยู่ให้มีความสุขคุณจะเดินจงกรมหรือคุณจะใช้บ้านหลังนี้นั่งกดกล้องไลฟ์สอนคนช่วยคนหรือคุณจะใช้บ้านหลังนี้หาเงินในทางสุจริตมันไม่มีอะไรไม่ดีเลยอะลูกมันมีอะไรมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยมีแต่ประโยชน์สุขเกิดขึ้นหมดเลยโอ้โหจิตใต้สำนึกของมนุษย์เนี่ยมันจะตรงขั้วตรงกันข้ามเลยนะจิตใต้สำนึกคุณจิตเดิมเนี่ยเป็นจิตที่งดงามมากและเป็นจิตที่สว่างและเป็นจิตที่อัปปมานมากอัปปมาโนเลยคือจิตคุณมันกว้างใหญ่ไพศาลจิตของคุณทุกคนเลยจิตเดิมนี่มันแบบมันจิตดวงนี้มันมาเพื่อสร้างประโยชน์เมื่อไหร่ที่คุณอยากแล้วสิ่งนั้นเป็นโทษจิตใต้สำนึกมันจะดีดออกไปเองมันจะไม่ได้เองเข้าใจที่ครูพูดปะดังนั้นถ้าคุณอธิษฐานจิตกำกับลงไปและอยู่ในโฟลว์ของความสุขความดีคุณจิตใต้สำนึกคุณมันจะไปเกาะแบบสบายเลยอ่ะเบาๆเลยอ่ะมันจะอนุญาตตัวเองเลยบางคนที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองรวยเพราะมันฝังรากว่าถ้ารวยแปลว่าเห็นแก่ตัวถ้ารวยแปลว่าคนจะเกลียดคนจะอิจฉากูไม่รวยดีกว่าเพื่อนจะชิงชังหรือถ้ากูรวยเดี๋ยวคนจะมาเอาประโยชน์จากกูกูไม่อยากให้ใครเอาเปรียบกูงั้นกูเลยไม่รวยซะเลยมีเยอะนะลูกเพราะเราอะจิตใต้สำนึกเราอะมันเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับความรวยหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนรวยเก็ตไหมลูกอันนี้ออกแวะนอกทางนิดนึงเข้าใจที่ครูพูดไหมใช่ลูกเราต้องอนุญาตให้ตัวเองรวยถูกต้องลูกลูกโรสใช่ลูกจริงเปล่าจริงไหมใครเคยอ่านมิลเลนแนร์มายบ้างหนังสือสมองเงินล้านถ้าลูกเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือลูกเคยเรียนคอร์สวงล้อปลดล็อกของแม่หรือลูกวงล้อปลดล็อกคอร์สฟรีด้วยนะคอร์สทำบุญไม่ได้ฟรีหรอกคอร์สทำบุญนะคะหรือนานแล้วลูกสอนนานนานมากแล้วสอนเมื่อ4ปีที่แล้วนานมากแล้วลูกหรือแม้แต่คอร์สสันดานเศรษฐี 3,333 บาทแม่ก็สอนเรื่องนี้หรือคอร์สจิตจักรพรรดิทุกคอร์สแม่สอนเรื่องนี้หมดครูรุ้งสอนเรื่องนี้หมดทุกคอร์สจริงไม่จริงอย่ามีประสบการณ์แย่ๆกับเรื่องเงินอย่าเกลียดเงินเข้าใจปะลูกแล้วจิตเราอะเมื่อมันรู้สึกดียิ่งรู้สึกดีก็ยิ่งเปิดจิตยิ่งรู้สึกดีก็เลยอนุญาตให้จิตไปมีประสบการณ์ให้จิตไปดึงดูดได้ให้จิตเข้าถึงสิ่งนั้นได้โหนี่สอนแพงมากแพงมากนะลูกเจนนี่แม่ขอบคุณนะลูกแม่ได้รับอันนี้ของลูกแล้วขอบคุณนะลูกไม่เจ็บมือเลยนะคะมากุ้งบิวตี้นะลูกกุ้งบิวตี้สปาผมอ่ะออกนอกเรื่องแล้วกลับเข้ามาที่เรื่องเหมือนเดิมกลับเข้ามาเลยนะคะส่งดาว88ดวงนะลูกชมพู่ลูกสาวครูอ้อมนะคะคุณน้ำใจส่งดาวมา50ดวงแล้วลูกโจแอนบอกแพงมากแม่ลูกยิ่งอรุณบอกแม่สอนแพงมากทุกเส้นทางที่ครูสอนแพงสุดๆลูกเนยตัดนะคะอ่ะโค้ดโอบอกแชร์ไป 3,280 แชร์ตื่นรู้ตรงไหนก็แชร์ตรงนั้นแบ่งปันตรงนั้นกองกำลังแสงสว่างของเรากองทัพเราอยู่กันตั้ง 2,650 คนเนี่ยสุดยอดลูกว่าลูกมาแล้วนะคะมาลูกวันวิสาบอกแพงมากแม่นะคะ
ลูกดาวดาวประกายบอกลูกเพิ่งมาเดี๋ยวไปย้อนค่ะแม่โอเคลูกดาวลูกบัวครูบัวบอกแพงมากค่ะสุไลมานมาแล้วเหรอลูกไปต่อแล้วนะเพชรบีบอกแชร์รัวๆครูอ้อมบอกแชร์อีกเดี๋ยวแม่อยากให้หนูมาแชร์นิดนึงนะที่แม่คุยกับหนูดีไหมไปต่อนะเสร็จแล้วคราวนี้พออยากแล้วอยากสุดๆแล้วปล่อยวางความอยากนั้นแล้วพูดว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณจะได้มาคุยกันจริงๆหน่อยดิมาคุยกับครูแบบจริงๆหน่อยดิพี่ไอซ์ซูมหน้าแม่ใกล้ๆหน่อยดิขอคุยกับลูกศิษย์หน่อยขอคุยกันกับลูกศิษย์แบบใกล้ชิดพวกเราหน่อยได้ไหมอย่ามาล้อเล่นกับตัวเองไม่ใช่ล้อเล่นกับครูหนูรู้สึกว่าหนูปล่อยวางแล้วค่ะครูทำไมไม่ได้ฉันก็ทำตามโฟลทุกอย่างแล้วนะทำไมไม่ได้ถามใจตัวเองจริงๆอย่ามาเอะอะอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามอะไรที่มันแบบไม่ได้คุยกับตัวเองฟังดูก็รู้ว่าไม่ได้คุยกับตัวเองแต่กูคาดคั้นอยากเอาคำตอบจากครูลุงอะครูลุงไม่มีคำตอบให้คำตอบอยู่ที่หัวใจตัวเองฝึกเข้าถึงความรู้สึกให้ได้จริงๆและอย่าเป็นกระจกที่บูดเบี้ยวอย่าโกหกหัวใจตัวเองลูกวันนี้ครูมาบอกแกะรอยเส้นทางทุกเส้นทางแล้วนะหนูต้องรู้ว่าอ๋อเช็คตัวเองให้ได้ตอนนี้หนูกำลังอยู่ในสภาวะอยากสุดๆดิ้นสุดๆเมื่อไหร่กูจะถึงว่าล้านหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่กูจะมีว่าสองล้านเนี่ยแล้วมันมีด้วยนะลูกศิษย์ครูอะตอนที่ทำกระบวนการกดแรงดูดเสร็จเรียบร้อยจะเอาที่ดินผืนนั้นแล้วเขาไปทำพิธงพิธีไหว้เจ้าที่ด้วยนะลูกผลหมากลากไม้เอาไปปูผ้าขาวบอกครูเปิดอะไรนะเปิดโต๊ะบวงสรวงด้วยนะแล้วที่ดินผืนนั้นหลุดแล้วบอกครูว่าครูคะทำทุกอย่างตามกฎแรงดึงดูดแล้วก็ตั้งโต๊ะบวงสรวงด้วยคือแบบว่าเหมือนกับว่าไปดูหมออะไรมานี่แหละแล้วอาจารย์บอกให้ตั้งโต๊ะบวงสรวงชุดใหญ่ก็ตั้งโต๊ะบวงสรวงชุดใหญ่อีกทำทุกอย่างแต่ไม่ได้แล้วที่ดินหลุดตัวเองขายไม่ได้คนอื่นในหน้าที่ดินคนอื่นเขาขายได้แม้นถ้าพลาดเป้าก็จงรู้ว่าเกมยังไม่จบเกมในใจไม่เคยจบพ่อจักรวาลจูนมาจักรนี่คือความรู้ที่เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่แม่คุยกับอ้อมส่งลงมาให้ทวนเลยจำได้ไหมฟังคำนี้ไว้นะลูกเมื่อไหร่ที่ลูกพลาดยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ได้ไม่ร้ายเท่าพลาดคาตาเลยยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่ร้ายเท่าพลาดคาตาเลยดีลธุรกิจเนี้ยคนอื่นได้ไปกินเข้าใจปะมันเห็นคนอื่นเอาไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะคือหนักกว่ายังไม่ถึงยังไม่ได้ปะท่านให้ทวนแบบนี้ทวนในใจตัวเองเลยหนึ่งคือมีด้วยเหรอลูกที่มนุษย์คนไหนปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วเขาผู้นั้นจะไม่ได้มีด้วยหรือมนุษย์ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริงแล้วเขาจะไม่ได้ในชีวิตครูลุงครูลุงปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงไม่เคยไม่ได้
มีแต่อยากไม่จริงหรือสิ้นความอยากแบบว่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วกูว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป้าหมายเลยนั่นเป็นเรื่องของคุณนะใจคุณนะคุณไม่ได้อยากได้มันแล้วทวนตัวเองให้ดีนะคุณสุภัททีบอกโอ้ยสุดแม่ใช่ค่ะในชีวิตคุณถ้าคุณจะเอาอะไรจริงๆคุณจะมุทำมันจนสำเร็จจริงๆยกเว้นคุณเบื่อแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายหรือเลิกล้มกลางคันค่ะท่านให้ทวนแบบนี้นะคำถามแรกกับอย่างที่สองสิ่งที่คุณจะเอาอยากได้แล้วมันหายวับไปกับตามีคนอื่นมาเอาไปคุณรู้ไว้นะคำเฉลยที่แท้จริงคืออ๋อขอบคุณนะฉันจะได้ดีกว่านี้อีกเหรอเนี่ยนี่ก็ว่าดีแล้วนะตื่นเต้นจังนี่ฉันจะได้ดีกว่านี้อีกเหรอเนี่ยครูลุงมึงเวอร์ป่ะไม่ได้เวอร์ถ้าครูไม่ได้มีผลลัพธ์ในชีวิตจะไม่กล้าเอามาสอนให้อายเบบีน้อยหมาน้อยของครูครูจะไม่สอนให้อายหมาโทษนะลูกพลาดพิงถึงหนูนิดนึงครูไม่ได้เวอร์แต่ถ้าครูไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยไม่กล้าเอามาสอนคุณค่ะโอเคไหมคะไม่ได้โลกสวยค่ะโลกมันสวยของมันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อหรือบอกโหครูลุงมึงโอเวอร์ไปช่องอื่นค่ะช่องที่แม่งโอเวอร์น้อยกว่าช่องนี้ค่ะไปค่ะไปโอเคไหมคือเอาความจริงมาบอกทุกอย่างและเอาหัวใจมาให้คุณเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังด้วยหัวใจเอามาให้ด้วยใจที่ไม่มีอคติดังนั้นคุณต้องฟังด้วยหัวใจที่ไม่มีอคติเช่นกันส่วนมันจะจริงหรือไม่จริงไม่ต้องเชื่อครูค่ะคุณต้องเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะขอบคุณคุณสิริค่ะดาว50ดวงและคุยกับตัวเองค่ะว่าคุณอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าแล้วคุยกับตัวเองค่ะว่าตกลงคุณปล่อยวางจริงหรือเปล่าแล้วคุณยังรักษากำลังใจของคุณไว้ได้หรือเปล่าไม่ต้องมาสุ่มสี่สุ่มห้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำทุกอย่างแล้วไม่เห็นมันจะจริงเลยต่อให้คุณพูดพ่นขึ้นมาแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงไหมคะเอามาทบทวนใจตัวเองอยากได้จริงหรือเปล่าฉันให้ทวนเลยนะมีด้วยเหรอลูกเมื่อมนุษย์คนไหนปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริงแล้วเขาจะไม่ได้สิ่งนั้นอย่างที่สองเมื่อคุณพลาดเป้ามีคนเอาไปต่อหน้าต่อตาให้คุณพูดว่าเฮ้ยขอบคุณนี่ฉันจะได้ที่ดีกว่านี้อีกหรอเนี่ยนี่ก็ว่าดีแล้วนะใครเข้ามาเขียนว่าพักต่อพักต่อพิมพ์คำว่าพักต่อพักต่อจ้าพร้อมฟังพักต่อเรียนต่อพักต่อจ้าพักต่อแม่พักต่อจ้านะคะมาวันนี้ทุกคนเลยไม่เห็นอันนี้เลยดิพอหมอนบังใช่ไหมคะเนี่ยเห็นต้องเห็นอันนี้ด้วยสะบัดสะบิ้งเห็นอยู่นะคะคุณอมรินทร์มาถึงก็อ้าปากหัวเราะดิฉันเลยนะคะมา
โอเคอ่ะพี่ไอเอารูปให้ขึ้นดูยังภาคต่อค่ะภาคต่อมาแล้วค่ะอ่ะพี่ไอรูปขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนจ๋าเมื่อสักครู่ก่อนครูจะเข้าไลฟ์เกิดอะไรเกิดขึ้นที่ลงรถบ้านครูรู้ป่ะเรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงดังโครมแล้วพ่อโรดก็ถามว่าหลังคาถล่มป่ะฉันคิดในใจอะไรคือหลังคาถล่มพูดอะไรหลังคาถล่มพูดอะไรฉันไม่เก็ตอะไรคือหลังคาถล่มปรากฏว่านี่คือภาพลงรถบ้านครูค่ะนะคะลงรถบ้านดีชั้นเลยค่ะนั่นคือรถ Porsche นะคะของสามีค่ะนะคะนั่นคือรถ Porsche ของสามีที่ซื้อให้ดีชั้นแต่ดีชั้นไม่ขับค่ะดีชั้นชอบนั่งรถตู้ค่ะโอเคไหมคะเออข้างๆนั่นคือเป็นรถตู้ของดีชั้นเองดีชั้นชอบนั่งรถตู้นะคะคุณเห็นไหมคะใช่ค่ะทะเบียนรถ234คุณรู้ปะคะปกติแล้วคุณพ่อโลดเธอจะจอดรถเข้ามาหมายถึงว่าออกมายื่นหน้าออกมาเธอไม่เคยจอดรถแบบนี้แล้ววันนี้เธอถอยรถเข้าไปเก็บชิดไว้ในลงรถแล้วคุณรู้ไหมคะว่าปรากฏว่าหลังคาลงรถมันถล่มลงมาจริงๆค่ะเนี่ยคุณเห็นเศษไม้เห็นอะไรไหมลูกเห็นไหมคะมันเฉี่ยวพ้นหน้ารถไปแค่คืบเดียวค่ะครูอ้อมโค้ดโอหมิวไอออกไปดูกับแม่มาอ้อมกับโอมาดิมาออกว่าแม่พาออกไปดูข้างนอกเป็นยังไงบ้างไม่ต้องเอาไปแทงหวยนะไม่ต้องเอาไป2 3 4ไปซื้อหวยนะไม่ต้องแม่จะซื้อเองเฮ้ยอ้อมลูกโอกับอ้อมเป็นไงบ้างเมื่อกี้แม่พาไปดูเรานั่งกันอยู่เตรียมไลฟ์ลูกคือตอนแรกก็ตกใจมากที่ได้ยินเสียงแบบว่าพ่อก็บอกว่าหลังคาถล่มหรอแล้วเสียงมันดังแบบว่าเราก็แบบมันดังไงนะโครมโครมโครมแล้วเขาก็พูดกันว่าหลังคาถล่มหรออย่าบอกนะว่าหลังคาถล่มฉันบอกจะบ้าเหรอหลังคาถล่มคืออะไรฉันเพิ่งรีโนเวทบ้านด้วยคือเพิ่งทำบ้านใหม่เพิ่งแบบซ่อมบ้านเราเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้2ปีแล้วแต่เราก็คือยังไม่ได้แบบว่ารีโนเวทบ้านเลยอะทาสีใหม่อะไรเพิ่งทำไปหมดช่วงโควิดเนี่ยเถอะเข้ามาใกล้ๆลูกทุกคนหัวเราะใหญ่หัวเราะตรงไหนบอกว่ารู้ทันน่ะแม่ดั๊กลูกเป็ดห้ามเอาไปแทงหวยนะอย่านะพวกเธอแทงแน่นอนออนอินอย่าสิโดนแดกก็คือตัวใครตัวมันเลยนะลูกนะแม่งแล้วไม่จบอารมณ์ว่าถ้าโดนแดกนี่คือตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยโอเคเปล่านะคะแต่ถ้าถูกหวยคือเอาดีเข้าตัวโอเคไหมแต่ถ้าโดนแดกคือตัวใครตัวมันเป็นไงอ้อมกับโอก็คือแบบตอนแรกก็ตกใจมากแล้วคือนั่งอยู่ตรงนี้กับแม่แม่กำลังจะกดปุ่มไลฟ์พอดีแล้วก็พ่อก็ถามว่ามันโดนรถหรือเปล่าเพราะมันแบบหลังคาถล่มลงมาเลยอะค่ะตอนแรกได้ยินก็คือตกใจแล้วแบบครูอ้อมกับแม่ก็เลยออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็ไปดูที่ครัวก่อนแล้วก็แบบอย่ามาพูดว่างวดนี้นะอย่าไม่เกี่ยวข้องกับช่องแม่นะเองจะไปทำอะไรคือไม่เกี่ยวข้องกับช่องแม่นะแต่ถ้าถูกขึ้นมาก็ส่งดาวให้แม่ส่งดาวแบ่ง 10% มาส่งดาวให้ส่งดาวให้แม่เยอะนะล้อเล่นนะลูกล้อเล่นตกใจมากเออกำลังคิดอยู่ค่ะครูให้หวยลูกทำไมทุกคนปั๊บโอเคตกใจเลยป่ะตกใจมากแล้วทุกคนก็คือกูกันออกไปดูแล้วมันห่างหน้ารถแค่ไม่กี่เซนอะเซนดีกว่าลูกใช่เป็นเซนเพราะว่าจอดรถอยู่2คันค่ะนอกจากจะมี2 3 4แล้วยังมี555อีกคันนึง555ใช่เป็นเลขที่ต่อกันเลยนะเลือกแทงไม่ถูกล่ะสิไอ้รถสีขาวอ่ะไอ้รถตู้สีขาวเอาผ่านอ่ะ555 2 3 4แล้วก็ต่อด้วย55คือจอดเต็มโรงรถเลยแล้วได้ยินว่าหลังคาของโรงรถถล่มหลังคาถล่มวิ่งออกไปดูฉันช็อกแต่รู้ป่ะลูกแล้วเห็นปุ๊บแล้วแบบมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์มากเห็นว่าลูกใครอยู่ตรงนั้นด้วยไม่มีใครบาดเจ็บใช่รถปลอดภัยรถปลอดภัยคนปลอดภัยคนปลอดภัยและปกติมีและปกติ
คันสีแดงจะโผล่ขึ้นมาข้างหน้ากว่านี้กว่านี้และปกติข้างหน้าจะต้องมี BM อีกคันนึงจอดไว้ใช่คือตอนนี้โล่งไปเห็นแล้วมหัศจรรย์ BM ก็999ด้วยนะทะเบียนอันนี้คือตัดตัวเลือกไงไม่ได้ใบ้นะอันนี้คือตัดตัวเลือกเหลือแค่2 3 4เอาเป็นว่าไม่ต้องเลือกว่าเอ๊ะกูจะเล่นตัวไหนทะเบียนรถตู้55ทะเบียน BM 999พอเช่2 3 4งั้นกูแทงพอเช่ของพ่อโลดเนี่ยเลขที่บ้านครูด้วยนะคะเลขที่บ้านแม่ด้วย444ชีวิตฉันวนเวียนอยู่กับพวกเนี้ยแหละบ้านนี้เลขจักรวาลนะเลขตรงนะคะขอบคุณครูอ้อมกับโค้ดโอมากที่มาแบบว่าเป็นคอนเฟิร์มนะคะนะคะอ่ะหัวเราะไปกันใหญ่นะพวกเธอเป็นคนตลกนะแม่ว่าคิดอะไรคือกูคิดเรื่องหวยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นคนไทยนะลูกมันสนุกที่สุดแล้วถ้าเราคิดเรื่องแทงหวยใช่ไหม ชีวิตมันดูมีความหวังยังไงไม่รู้แม่นะอ่ะมาสอนต่อเอารูปลงได้ลูกให้ดูโคตรอ่ะแม่นุชบอกกูเล่นทั้ง3ตัวเลยโต๊ะตรงแม่นุชสิรินุชใจเย็นสิ ทีมครูหนึ่งสุรภาครูหนึ่งสุรภาช่วยกำกับด้วยนี่พวกเธอนะคะขวัญใจบอกว่ามาทัน2 3 4ขวัญใจแม่รู้ว่าเธอคิดอะไรนะคะกลับมาก่อนฉันสอนเรื่องดูดบ้านดูดรถพวกเธอนี่พาจะกันไปอะไรเนี่ยงวดนี้2 3 4แม่งขายดีไม่เกี่ยวกันนะลูกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวถูกแดกคือไม่เกี่ยวแต่ถ้าได้คือเอาความดีเข้าตัวเองคุณโยทินอย่ามานะคะทีเชอร์ใช่ป่ะคะทีเชอร์มาครูสอนต่อดีกว่าอุ้ยมานะคะมีคนสรุปเลขแล้วนะคะนะคะทุกคนค่ะอะไรลูกอะไรขออยู่พอลดมึงไปกันใหญ่แล้วลูกมึงไปกันใหญ่แล้วเป็นอะไรกันเนี้ยนะคะแม่รู้ใจแม่บอกอ้อมกับโอบอกอ้อมกับโอไม่ใช่เอาไปแทงหวยนะเดี๋ยวแม่เอาไปแทงเองไม่ใช่อย่าให้เจอนะอ้อมกับโอยากค่ะกระแตลูกฉันเปลี่ยนประเด็นดีกว่านะเพื่อดึงความสนใจกลับมาที่ฉันอีกเหมือนเดิมก่อนมาก็จะบอกว่าคือเมื่อกี้แต่แม่พูดคำหนึ่งกับอ้อมกับโอว่าถ้ามันจะโดนมันก็ต้องโดนลูกฟังแม่ให้ดีนะถามว่าดีใจไหมที่รถมันไม่เป็นอะไรก็ดีใจแต่แม่ก็บอกอ้อมกับโอว่าจริงๆถ้ามันจะต้องโดนมันก็โดนนั่นแหละจริงปะใช่แม่พูดคำนี้เลยจริงลูกใช่ไหมคะแต่มันไม่โดนก็คือไม่โดนลูกแต่เราก็ถ้าใครอยู่ในคอร์สสังจิตปิการขายจะรู้ดีว่าบ้านเนี้ย ต้องรีบเข้าไปเรียนคอร์สนะคะต้องเข้าไปเรียนคอร์สสังจิตปิการขายนะคะว่าบ้านเนี้ยนะคะปาติดดูดินะคะครูบัวเมื่อคืนเพิ่งเล่าให้ฟังใช่ไหมในคอร์สสังจิตการขายใช่ป่ะนะคะเอาเป็นว่าชีวิตเราปลอดภัยแล้วลูกนะคะทีนี้ทำไมต้องเล่าเรื่องนี้แล้วทำไมต้องพูดว่าก็ถ้ามันจะโดนมันก็ต้องโดนถูกไหมใช่ไม่พูดอย่างวางใจอย่างวางใจไอ้ส่วนใหญ่ไอ้คนที่พูดแบบนี้มันจะปลอดภัยไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างมันยอดเยี่ยมเสมอโอเคป่ะนะคะคุณนิวคุณนิวกิจธรรมสวัสดีค่ะปาติบอกสนใจสินค้าลิชเช่ที่แม่ลุงใช้ปาติมีคนเข้าใจผิดว่าสินค้าลิชเช่ที่แม่ลุงใช้แม่ไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะลูกแม่คือเจ้าของแบรนด์ลิชเช่แอนนี่แคปมาให้ดูว่ามีคนบอกเนี่ยสินค้าที่ครูลุงเป็นพรีเซนเตอร์อะไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะไอสเตลล่ามาร์กหน้าทองคำหรืออะไรเงี้ยดิฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเช่ค่ะคุณกินจริงใช้จริงจะอาบอยู่แล้วค่ะเนี่ยโอเคไหมคะทำมากินเองใช้เองเป็นเจ้าของแบรนด์รับประกันทุกสิ่งอย่างการันตีผลลัพธ์ทุกตัวด้วยตัวเองนะคะ แก้ข่าวก่อนนะคะโอเค คุณเบียร์ขอจ่ายค่าครูด้วยความสำนึกคุณนะคะครูรักและนับถือครูสุดหัวใจคุณเบียร์จ่ายมา 1,200 ดวงพาเข้ากลุ่มสเปเชียลคอนเทนต์เลยขอบคุณคุณเบียร์มากๆขอบคุณแทนเพื่อนๆขอบคุณแทนทุกคนขอบคุณคุณเบียร์มากๆนะคะคุณเบียร์ทำให้ดิฉันต้องอยากรู้จักเลยว่าคุณเบียร์เป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวคุณเบียร์ขอบคุณมากมากมาต่อคุณโยทินนะคะเรามาต่อ Hello teacher Hello student นะคะ Hello คุณยังแปงมา
บ้านนี้ไม่ธรรมดามีแสงสื่อคุ้มครองมีพลังงานดีอ๋อฉันว่าแล้วฉันใจแป้วอะไรวันนี้อ่ะเล่าให้ฟังนอกเรื่องไหนๆก็นอกเรื่องไปแล้วเนาะวันนี้อ้อมตอนที่แม่แต่งตัวแล้วจะมาอัดคลิปต่อโอหมายถึงว่าวันนี้อัดคลิปไปแล้ว1คลิปให้พวกลูกนี่แหละจะเป็นประโยชน์กับพวกลูกมากแม่อัดคลิปซีรีส์ที่ชื่อว่าใช้บ้านสร้างเงินล้านแล้วแม่ก็ขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องเสื้อผ้าแต่งตัวแล้วแม่ก็บอกว่าใจมันไม่สบายเลยอะใจมันไม่สบายเลยแม่ก็เช็คว่าเอ๊ะใช่เรื่องที่เราคุยกับอ้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมทำให้เราไม่สบายใจนู่นนี่หรือเปล่าเราก็ไม่ใช่นะเราไม่ได้ติดค้างติดใจอะไรเลยแต่ใจมันรู้สึกเหมือนไม่สบายนิดหน่อยเราก็กลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะปกติใจเราจะโฟลว์แต่ทำไมรู้สึกเหมือนแบบแค่รู้สึกแบบไม่สบายใจนิดหน่อยแต่เราก็รีบเคลียร์ความรู้สึกออกไปเคลียร์ออกไปเลยแล้วเราก็มานั่งอารมณ์ดีแล้วเราก็มันกะว่าจะนั่งไลฟ์สอนให้แบบสาแก่ใจอีช้อยเลยอีช้อยจะกะจะสอนให้ละเอียดสุดๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเสียงฝ้าลงรถถล่มและทุกอย่างก็ปลอดภัยดีโอเคสบายใจแล้วตอนนี้นะคะเออนะคะใครจะเรียกว่าอะไรก็พลังงานที่ดีๆนะลูกนะดูแลคุ้มครองรักษาช่วยกันดูแลนะคะก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่ะมาต่อที่โม้มาทั้งหมดนั้น555แชร์เอา 1,000 แชร์แล้วจะสอนแล้วจ้ะข้อสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายแล้วเพราะเดี๋ยวครูอ้อมกับแม่จะต้องเข้าไปสอนในคอร์สสั่งจิตปิดการขายสำหรับลูกค้าแบรนด์เจสสิก้าซีรั่มและเจสสิก้าไนท์ครีมค่ะพวกเขากำลังรอเราอยู่นะคะทั้งเกือบ60เกือบ80ชีวิตใช่ไหมลูกอ้อมโอเคมานี่ค่ะสั่งจิตปิดการขายคอร์สฟรีสำหรับลูกค้าเจสสิก้านะคะเขารอเราอยู่ในคอร์สสั่งจิตปิดการขายเอาเร็ว4ทุ่มครึ่งแล้วลูกลูกศิษย์คอร์สสั่งจิตปิดการขายของแบรนด์เจสสิก้าแม่จบไลฟ์แล้วเดี๋ยวรีบเข้าไปสอนลูกเลยมาพี่อ้อมอุ๊ยพี่อ้อมก็สวยพร้อมรออยู่ตรงนี้แล้วมาพร้อมยังคุณแบงค์งนสอนเลยนะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ครูลุงแต่ชอบดูตลอดเลยค่ะขอบคุณมากที่มีอะไรดีๆก็มาให้ตลอดยินดีมากเลยคุณวันลิสานะฮะมาส่งดาว99ดวงคุณปานิสาโอเคสุดยอดอ่ะข้อสุดท้ายละลูกชมพู่บอกรออยู่แม่มีลางสังหรณ์ที่ดีนะคะอ่ะข้อสุดท้ายละเมื่อกี้เราปูกันมาฟูลฟิลมากเลยใช่ไหมหลังจากไลฟ์นั้นข้อสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายเอาแล้วนะลูกเมื่อกี้จบเรื่องตรงที่ว่าแม้นของที่ปรารถนาถูกเอาไปต่อหน้าต่อตาเหมือนลูกศิษย์ครูลุงอะเป็นนายหน้าขายที่ดินแล้วที่ดินผืนนั้นเขาไปทำบวงสรวงแอบไปทำพิธีอะไรของเขาด้วยอะแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เป็นนายหน้าที่ขายได้พูดง่ายๆว่าชวดเงินคอมมิชชั่นไปหลายสิบล้านแล้วก็บอกว่านี่ไงติดภาพแล้วเขาถ่ายภาพที่ดินติดแปะในห้องนอนแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเอาใจไปแตะทุกวันเลยรู้สึกว่าขายที่ได้แล้วก็เอาใจไปแตะทุกวันเลยว่าค่าคอมมิชชั่นโอนเข้าบัญชีเก็ตยังแล้วก็เอาใจไปแตะเบาๆอีกทำทุกอย่างแล้วเสมือนว่าได้รับแล้ววางใจแล้วเชื่อใจแต่ทำไมอ่ะสุดท้ายไม่ได้ครูบอกแล้วนะคะแม้นสิ่งนั้นถูกเอาไปต่อหน้าต่อตาย้อนทวนกลับไปสมการข้อหนึ่งที่ท่านมาให้ทวนมีด้วยเหรอลูกที่มนุษย์คนหนึ่งปรารถนาสิ่งใดอย่างแท้จริงแล้วเขาผู้นั้นจะไม่ได้สิ่งนั้นจริงๆให้มันต้องรู้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาเอาอะไรไปต่อหน้าต่อตาให้พูดทันทีว่าขอบคุณนะนี่คิดว่าที่จะได้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะยังมีดีกว่านี้อีกหรอที่จะได้รับเ
ครูพูดแล้วนะเกมยังไม่ได้จบเกมภายในหรือเกมในใจของคุณยังไม่ได้จบนี่คือการที่คุณปล่อยวางอย่างแท้ทรูและรู้ว่าต่อให้สิ่งนี้ถูกเอาไปคุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าและให้คุณแนบกับใจตัวคุณเองเลยอะไรที่เป็นของฉันมันก็เป็นของฉันและเมื่อไรก็เมื่อนั้นอะไรที่เป็นของฉันก็ต้องเป็นของฉันและเมื่อไรก็เมื่อนั้นและเพียรประกอบเหตุเหมือนที่ครูรุ้งพูดเสมอว่าเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องพิมพ์ลงมาแล้วจำสภาวะนี้ไปใช้เมื่อคุณอยากได้อะไรแล้วคุณวางใจไม่ได้สักทีให้เอามือแนบหัวใจด้วยความศรัทธาเต็มอย่าง 100% และต่อให้สิ่งนั้นที่คุณคิดว่ามันต้องเป็นของกูสิวะแล้วมันไม่ได้มันไม่ถึงคุณให้คุณรู้ให้แน่ชัดว่าของของฉันก็คือของของฉันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพูดกับตัวเองแบบนี้3ครั้งของของฉันก็เป็นของของฉันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคนที่มีหัวใจแบบไหนวะถึงยังพูดแบบนี้ได้ยังรักษาศรัทธาแบบนี้ได้ก็ใจคนที่ถึงแล้วก็ใจคนที่บรรลุแล้วและนี่คือกฎที่แท้จริงของโลกใบนี้และเมื่อเขาพูดสิ่งนี้3ครั้งกำลังใจและสัพพะกำลังทั้งหมดจะวิ่งขึ้นเขาตั้งแต่ปลายเท้ายันศีรษะยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณเคี่ยวเข็นว่าคุณต้องได้แล้วมันหายไปกับตาให้คุณรู้ว่าสร้างใหม่ง่ายกว่าครูพูดคำเดิมทุกครั้งของของฉันก็คือของของฉันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสร้างใหม่ง่ายกว่าอะไรที่สูญเสียไปให้รู้ว่าฉันจะได้ดีกว่านั้นเมื่อจิตคุณตั้งแบบนี้แล้วทวนอารมณ์ใจตัวเองแบบนี้3รอบจะมีพลังงานบางอย่างวิ่งจากปลายเท้าขึ้นยันศีรษะคุณเพราะจิตคุณมันจะมีกำลังจิตแล้วเอากำลังจิตตรงนั้นไปประกอบเหตุให้คู่ควรกับผลค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องค่ะคุณจะจุดเตาไฟมีเตาไฟมีถ่านมีไม้ขีดไฟมีไฟแช็กมีกระดาษหนังสือพิมพ์มีแกลบมีใบพัดลูกศิษย์คอร์สกดแรงดูดกับการขายจำได้ไหมจำได้ใครเป็นลูกศิษย์คอร์สกดแรงดูดกับการขายจำได้ไหมเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องและคำที่แม่พูดในเจ็ดคำเชื่อเอ้ยไม่ใช่เจ็ดมนตราดึงดูดความมั่งคั่งเมื่อองค์ประกอบครบจึงจบเรื่องไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้
แล้ววันนี้คือที่สุดแล้วที่ครูลุงมอบให้กับคุณคุณปรารถนาบ้าน10ล้านเหรอคะหาภาพมันมาให้ชัดอยากให้ถึงขีดสุดอยากแล้วก็เอาใจไปคลุกให้ถึงขีดสุดและแน่นอนสภาวะมนุษย์มันจะอยากจนมันทุกข์ตรงนั้นแหละ yes ก็คุณเป็นมนุษย์อะคุณต้องเอาใจออกจากความทุกข์นั้นให้ได้ไอ้ติ่งที่อยากจนทุกข์อะอยากแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เสียใจจากอยากแล้วก็ตัดพ้ออยากแล้วก็ตีโพยตีพายโทษดินโทษฟ้าไปทำบุญแล้วยังไม่ได้บุญก็กูไปทำแล้วไม่เห็นได้เลยไอ้หมอดูคนนี้บอกให้กูไปไหว้พระกูก็ไหว้ยังไม่เห็นได้เลยอยากแล้วรู้ว่าพออยากมากๆมันแม่งโคตรทุกข์คนฉลาดจะหาวิธีออกจากความทุกข์แต่ความอยากยังคงอยู่แต่อยากยังไงให้สุขใจแปลว่ามันลดกำลังลงครึ่งหนึ่งไม่ได้อยากแบบทุกข์แต่อยากแบบสุขใจเพราะต้องเอาเชื้อความอยากแบบสุขใจนั้นเอาไปหล่อเลี้ยงลงมือทำมีเป้าหมายมีเป้าหมายมีความปรารถนาแนบใจไว้เอ๊ะแต่ทำไมการอยากครั้งนี้มันสุขใจจังวะอันนั้นน่ะจิตมีกำลังแล้วรู้แบบนี้ให้ได้ว่าของของฉันก็คือของของฉันและเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นองค์ประกอบครบจึงจบเรื่องงั้นฉันจะแปลงเป็นกำลังใจเอาไปลงมือทำประกอบเหตุให้ครบถ้วนเพื่อยังให้ถึงผลตามความปรารถนาเพราะสมการสำคัญคือหากมนุษย์คนใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงมีหรอที่มนุษย์ผู้นั้นจะไม่ได้ครอบครองสิ่งสิ่งนั้นครูคิดว่าวันนี้สาแก่ใจอีช้อยแล้วนะคะครูให้วิชาพวกเราแบบสาแก่ใจสมบูรณ์แบบหมดเปลือกเอาไปใช้นะลูกเอาไปใช้ใช่ลูกเอว่าโอเคไหมมะเหมี่ยวเกตกูลนะคะโอเคไหมเกตทุกเรื่องเลยครับครูคุณเอ็มบอกนะคะมนพัฒน์บอกเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องเมื่อนั้นคุณเบลลิซ่าส่งดาวมา10ดวงรั่วลูกเจนนี่นะคะคุณไมล์สุมิตาส่งมา50ดวงขอบคุณดาวทุกดวงเลยครูลุงกำลังหมายความว่าให้เราเอื้อเฟื้อกับจักรวาลแล้วจักรวาลก็เอื้อเฟื้อกับมาหาเราคุณสุทธิพรชุมสวรรค์ค่ะครูแอนนี่บอกวิชากฎแรงดึงดูดคือขุมทรัพย์ที่หนูรักนะคะคุณอุส่งดาวรวมมา50ดวงเอาล่ะนะคะพวกเราแชร์กันอย่างเต็มที่แชร์เลยสุดจิตสุดใจนะลูกสุดยอดมากครูก็อยากส่งดาวให้ตัวเองว่ะเราส่งดาวให้ตัวเองได้ไหมเดี๋ยวลองทำดูนะคะครูอิสรีลูกจงอย่าล้มเลิกความฝันนั้นไปก่อนและจงกลับมาทวนอารมณ์ตัวเองว่าปรารถนาจริงหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะเราจะจากล่ำลากันไปแล้วนะคะโอเคไหมอ่ะอ้อมาทวนนี้วันนั้นแม่เรียกอ้อมาจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วแม่ให้ทวนให้จงหนักเลยจำได้ไหมลูกจำได้ค่ะสั้นๆจะแบ่งปันว่าอะไรพูดเลยลูกวันนั้นก็คือแม่บอกสั้นๆเรื่องบ้านแม่ก็บอกว่าแม่ก็พูดประโยคนี้เลยค่ะว่ามันมีด้วยคือแม่พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบอิ่มเต็มเบาๆสบายแล้วก็บอกว่ามันมีด้วยเหรอลูกที่มนุษย์คนใดปรารถนาสิ่งใดอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ได้แล้วแม่ก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่แม่ที่จะขยายความให้ว่ามันหมายความว่ายังไงก็คือให้อ้อมกลับไปทบทวนสภาวะใจหรืออารมณ์ใจว่าอ้อมปรารถนาสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าคือครูอ้อมเคยบอกกับแม่ไว้ว่าอยากจะมาสร้างอาณาจักรมาต้องนั่งขาให้มันเรียบร้อยโอเคค่ะมาสร้างอาณาจักรมาสร้างอาณาจักรข้างแม่ลุงและแม่ก็อธิบายให้ครูอ้อมฟังว่าถ้าอ้อมปรารถนามันอย่างแท้จริงอ้อมต้องกลับไปทบทวนว่าแล้วถ้าเกิดได้มาอยู่ข้างแม่แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมีความสุขแค่ไหนเราจะทำอะไรร่วมกันบ้างคือมันต้องมีแบบ
สเต็ปถัดไปที่เราจะรู้สึกดื่มด่ำแล้วก็มีความสุขกับมันไม่ใช่แค่ปรารถนาแบบตื้นๆเพราะความปรารถนาตื้นๆของมนุษย์มีกันทุกคนแล้วแบบมีเป็น 7,000 ล้านคนเป็น 7,000 ล้านความปรารถนาตื้นๆแบบนี้ค่ะดังนั้นให้อ้อมกลับไปมีแต่คนบอกครูอ้อมสวยมากครูอ้อมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากขอบคุณค่ะค่ะแม่ก็บอกว่าความปรารถนาตื้นๆมันจะไม่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงจักรวาลที่จะมาเกื้อกูลให้มันเกิดขึ้นจริงเหมือนมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนมากพอดังนั้นจุดเริ่มต้นก็คือปรารถนาอย่างแท้จริงแล้วคิดถึงมันซ้ำๆเฝ้าแบบฝันถึงมันแล้วก็ถามใจตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะอ้อมต้องการแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่แท้จริงที่เป็นความปรารถนาของอ้อมในการที่จะขับเคลื่อนแล้วครูอ้อมก็ได้คำตอบที่ชัดเจนที่มันรู้อยู่แล้วแล้วก็แบบน้ำตาไหลว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนแล้วทำให้ชีวิตของครูอ้อมมีพลังมากที่สุดเลยก็คือการได้ตอบแทนพ่อกับแม่ที่ให้กำเนิดมาแล้วแบบทำให้เรามีพลังและกำลังใจในการที่จะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างมันคือครูอ้อมก็บอกกับแม่ว่าถ้าทรัพย์สินอื่นใดมันจะงอกขึ้นมาก็ถือว่ามันเป็นของขวัญที่เพิ่มเติมแต่ที่แท้จริงที่มันสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของครูอ้อมก็คือการได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ดูแลให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดและอีกหนึ่งสิ่งที่สั่นสะเทือนหัวใจของครูอ้อมมากๆคือการได้สร้างบุญร่วมกับแม่ในทุกๆบุญได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมงานใหญ่ร่วมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนร่วมกับแม่ลุงแล้วมันก็มีพลังและกำลังใจในการที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนรวมทั้งเรื่องบ้านก็ได้กลับไปทบทวนอารมณ์ใจแม่ลุงก็ขยายความให้ครูอ้อมอีกว่าบางทีอ้อมไปถามตัวเองให้ชัดนะลูกคุยกับตัวเองให้ชัดว่าอ้อมอยากอยู่ข้างแม่หลังใหญ่ๆแบบที่อ้อมพูดจริงหรือเปล่าบางทีอ้อมอาจจะอยากมีบ้านสวยๆแต่อาจจะไม่ใช่ข้างแม่หรือเปล่าคือแม่ก็แบบอธิบายอย่างละเอียดมากๆแล้ววันนั้นก็ได้ปัญญาแบบสุดๆกราบขอบคุณแม่สุดจิตสุดใจแล้วก็ขอบคุณสารจากจักรวาลที่ส่งมาให้ครูอ้อมด้วยความเมตตาแล้ววันนี้ก็ชุดใหญ่อีกอย่างละเอียดและสำหรับทุกคนด้วยขอบคุณลูกอ้อมมากขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณลูกนะคะโอ้โหวันนี้นะคะมีแต่คนบอกครูอ้อมสวยมากสวยที่สุดอยากสวยเหมือนครูอ้อมครูลุงอยากเจอครูอ้อมสวยๆแบบนี้นานๆไปเจอกันในคอร์สสั่งจิตปิดการขายนะคะคอร์สนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ความสวยของครูอ้อมเท่านั้นนะคะแต่วิชานะคะแต่วิชาที่ครูอ้อมจะให้กับลูกค้าตัวแทนแบรนด์เจสสิก้าที่เปิดบินเจสสิก้า16ชิ้นนะคะในราคาเพียงแค่ 26,40 บาทบอกเลยว่าคอร์สนี้แพงมากๆพีคมากๆและต้องบอกเลยว่าที่มันแพงและพีคสุดๆเลยก็คือองค์ความรู้ที่แม่ครูลุงไปมอบให้ค่ะเพราะขนาดครูอ้อมนะคะในฐานะของนักขายที่ขายแล้วมียอดขายเป็นร้อยล้านและไม่ใช่แค่ร้อยเดียวนะคะสร้างยอดขายแบบนี้ซ้ำๆมา3รอบแล้วนะคะกับการเป็นดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งแบรนด์ลิเชตแบรนด์แม่ครูลุงนะคะแต่ยังไปตื่นรู้ในคอร์สนี้กับการที่แม่มาให้แล้วต้องบอกเลยว่าขนาดนักขายที่ขายมาเป็นร้อยล้านก็ยังมีบางสิ่งที่ครูอ้อมยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรพอรู้แล้วตื่นเต้นสั่นสะเทือนมากๆแล้วก็ทำให้ตอนนี้ขายดีหนักมากรวมทั้งตัวแทนทุกคนนะคะที่เข้าไปในคอร์สนี้ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นครูหนึ่งสุรภาครูแอนนี่ครูอาหลิงนะคะซึ่งเป็นคนที่ขายดีมากๆอยู่แล้วแต่ก็ยังไปตื่นรู้แล้วก็บอกว่าพีคมากแพงมากมูลค่าของความรู้ที่ครูอ้อมกับแม่ให้เกินราคาของสินค้า 26,40 บาทไปไกลมากค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดนะคะของเงินค่าโฆษณาในช่องแม่ด้วย อยากมาออกช่องครูลุงได้นะลูกก็ติดต่อหลังไมค์มาเดี๋ยวเก็บเงินค่าโฆษณานะคะ ครูอ้อมมาออกช่องแม่เดี๋ยวแม่ก็ต้องเก็บเงินก่อนเหมือนไปออกรายการทีวีเขาก็เก็บ 300,000 500,000 ใช่มั้ยลูก นะคะตอนนี้ออกช่องแม่เดี๋ยวขอค่าสปอนเซอร์ด้วยนะลูกเดี๋ยวลูกจะมอบให้แม่38ล้านนะคะจากยอดขายจริงนะคะเดี๋ยวมีการเก็บสปอนเซอร์เข้ารายการแม่เข้าได้นะคะคือเงินเนี่ยซื้อแม่ลุงไม่ได้ถ้าไม่มากพอซื้อมากพอก็คือได้ เดี๋ยวไปเก็บค่าสปอนเซอร์ขอบคุณลูกขอบคุณมากปงไม่ครูอ้อมค่ะโอ้โหวันนี้เขาสวยจริงๆนะคะอ่ะก็คือนั่นแหละครูให้ครูอ้อมไปทวนอารมณ์นะคะแล้วสิ่งที่ครูอ้อมพูดเมื่อกี้ครูไม่ได้พูดในไลฟ์นี้เดี๋ยวพูดในไลฟ์หน้าดีกว่าไม่ทันแหละที่แม่ขยายความให้ลูกอ้อมเห็นว่า 7,000 ล้านคนแล้วก็เป็นความคิดผุดขึ้นมาเดี๋ยวเล่าในไลฟ์หน้า
ต้องไปแล้วจริงๆนะคะสำหรับวันนี้โอเคไหมนะคะหัวเราะอะไรกันหัวเราะที่เงินซื้อแม่ไม่ได้เหรอถ้ามันไม่มากพอเหรออ้าวก็เราคนเราต้องพูดจริงใจตรงไปตรงมาอยากมาออกช่องแม่อยากเอาสินค้ามาโฆษณาฝากช่องแม่ได้ไหมได้ลูกก็จ่ายเงินมาเอาช่องฉันคนเห็นเยอะนะพวกเธอจริงไม่จริงยิ่งใน YouTube เขาก็ไปดูย้อนหลังกันอีกเยอะแยะมากมายจริงไหมลูกตอบไปนี้คือแฟร์ๆตรงไปตรงมาขนาดลูกไปออกรายการทีวีอ่ะต้องเสียเงินเลยจริงเปล่าใช่ก็มีสปอนเซอร์ตรงไปตรงมานะลูกนะอ่านไปบอกครูอ้อมไปนะคะสวัสดีทุกคนนะอยากสวยเหมือนครูรุ้งและเข้าช่องครูรุ้งได้บ้างค่ะคุณปิยพันธ์นะคะใครอยากสวยเหมือนครูรุ้งติดต่อครูอ้อมหรือเนี่ยตัวแทนไปได้เลยนะไปนะทุกคนล่ำลากันไปแล้วเฮ้ยไลฟ์วันนี้ดีจริงๆนะสองภาคต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องรวมลิงก์ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่รวมลิงก์ให้ลูกๆเหมือนเดิมไลฟ์ดีมากสุดจิตสุดใจบอกเลยโดยเฉพาะไลฟ์แรกนะลูกใครที่เข้าไปดูไม่ทันไปดูภาค1เพราะไฟมันตกอันนี้ก็เป็นภาค2นะคะอ่ะงั้นครูรุ้งไปแล้วนะคะทุกคนรักพวกเราทุกคนมากขอบคุณมากแล้วมาดูกันว่าในวันพรุ่งนี้ครูจะไลฟ์ตอบคำถามลูกศิษย์เรื่องอะไรอีกดีไหมคะดีไหมคะไป good night จ้ะ